สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานประชุมวิชาการสวทชประจำปี2564หรืองาน n น็ก2021สำหรับช่วงนี้นะคะจะเป็นการบรรยายในหัวข้อเรื่อง Functional Ingredients สำหรับอุตสาหการรมหาและเครื่องดื่มหลังโควิด19ดิฉันดรหงอดาเทอเกติกุลที่ปรึกษาอาวุโสด้านพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีสวทชรับหน้าที่เป็นพิธีกรในกิจกรรมนี้ค่ะ วันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรทั้ง4ท่านจะมาบรรยายและแชร์ประสบการณ์การทำงานกับ functional ingredients ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มหลังสถานการณ์โควิด -19 จากที่ทุกท่านได้ทราบกันนะคะว่าโควิด -19 ได้เข้ามา disrupt เศษษษษษษษรษฐกิจและอุตสาหกรรมของโลกรวมถึงอุตสาหกรรมของอาหารด้วยวันนี้ท่านวิทยากรจะมาแนะนำมองการตลาด มองการทำงานการใช้ประโยชน์ของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มโดยใช้ Functional Ingredients ค่ะท่านแรกค่ะเราได้รับเกียรติจากคุณเกวลินหวังพิชะสุขผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทศูนย์วิจัยกษตรกรไทยจำกัดจะมาบรรยายในเรื่องเทรนด์อุตสาหกรรมอาหารของโลกและความท้าทายของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มหลังสถานการณ์โควิด -19 ค่ะขอเรียนเชิญคุณเกวลินค,ค่ะ สวัสดีค่ะเ,เกวารินหวังพิเชียสุขนะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากศูนย์วิจัยกสิกรไทยวันนี้ต้องขอขอบคุณทางสวทชนะคะที่ให้เกียรติเชิญเ,เกวารินนะคะมาถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับ functional ingredient นะคะในในประเด็นที่เกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายสำหรับธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มนะคะ สำหรับในวันนี้อะค่ะเกวลินคงจะขอไล่เรียงเนื้อหาเป็นประมาณว่าเกี่ยวกับมูลค่าตลาดของฟังชั i นอลอิน e กเรียนนะคะทำไมถึงสำคัญนะคะแล้วก็อาจจะขอโยงมาที่ประเทศไทยนะคะว่าฟังชั่นอ Ingredients ของประเทศไทยที่เรามองว่าน่าจะพอมีโอกาสเติบโตในระยะข้างหน้าสำหรับธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มจะเป็นตัวไหนบ้างนะคะ ในลำดับแรกนะคะถามว่าฟังช i o n a l i n g r e d i e ียนะคะสำคัญยังไงกับธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มนะคะต้องบอกก่อนว่าปัจจุบันนะคะในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มนะคะเป็นลักษณะสภาวะการแข่งขันสภาวะแวดล้อมเนี่ยเป็นลักษณะของเรียกได้ว่าเป็น Red Ocean นะคะคือมีการแข่งขันที่รุนแรงนะคะ,ะการที่ ผู้ประกอบการนะคะจะพยายามที่จะสร้างมูลค่าสร้างมูลค่าให้กับโลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็สร้างความแตกต่างให้กับสินค้าและบริการของตัวเองเนี่ยเพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับธุรกิจก็จะต้องพยายามหาอะไรที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะคะที่ตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเทรนของผู้บริโภะคค่ะในยุคป,ปัจจุบันก็มีการให้ความสําคัญมากขึ้น กับในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะตรงนี้เนี่ยค่ะตัวฟังชั่นอลอินกริเดียนะคะก็เลยเป็นตัวหนึ่งนะคะเป็นทางเลือกหนึ่งเป็นเป็น สิ่งหนึ่งที่จะเข้ามาช่วยให้ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยคะ่ะอาจจะสามารถขยับจากสมรภูมิที่เป็นเล d โอเชียเนี่ยก้าวไปสู่บูโอเชียนหรือว่ากรีนโอเชียได้นะคะซึ่งตรงนี้คะ่ะตัวฟัง c t i o n a l i n g ก e d เ e ียนเองเนี่ยก็เป็นในเชิงของสารประกอบที่ให้คุณค่าที่มีประโยชน์ในเชิงของหน้าที่นะคะก็ตรงนี้ก็คือ ทานแล้วอาจจะดีมีมีผลดีต่อสุขภาพนะคะตรงนี้ค่ะภาครัฐเองอะค่ะก็ให้การสนับสนุนในในการลงทุนเกี่ยวกับในเรื่องของนวัตกรรมและเทคโนโลยีนะคะในเกี่ยวกับที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มนะคะก็ถูกบรรจุอยู่ในทั้ง BCG Economy นะคะแล้วก็อยู่ใน Food for the Future นะคะแล้วก็เป็นหนึ่งใน10อุตสาหกรรมเป้าหมายาที่อยู่ใน S-Curve ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตัว Functional Ingredient นะะในยุคนี้ก็เลยถือว่า,เ,าเรียกได้ว่ามีความสําคัญนะคะแล้วก็น่าจะาดูจะมีศักยภาพเติบโตได้ในระยะข้างหน้านะคะ่ะทีนี้ถ้าถามว่าตัวมูลค่าตลาดของฟังชั่นอลอินกร e เดียนะคะในตลาดโลกะคะ่ะมีมูลค่าอยู่ที่เท่าไหร่นะคะก็ขออนุญ,ญาตาใช้ข้อมูลของ a l l e ี่มาร์เก็ต a ร c h นะคะที่ระบุว่าตัวต,วตลาด Functional Ingredients นะคะปัจจุบันมีมูลค่าเกือบ2 0แสนล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งมูลค่าตลาดเนี่ยถูกคาดการว่าจะยังเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะมีอัตราการเติบโต,ตเฉลี่ยต่อปีประมาณ10%บเอรออหขอโทษทีค่ะ6-7%ต่อปีนะคะเข้าสู่ปี2,570เนี่ยก็คืออีกไม่ถึง10ปีเนี่ยมูลค่าตลาดก็คงจะมากกว่า2 0 0แสน คือเข้าหา2.7แสนล้านเหรียญลนะคะแล้วสัดส่วนหลักๆของมูลค่าตลาดนะคะประมาณครึ่งนึงนะะอยู่ในตลาดเอ,อ,เ,อเชียนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะมันก็สะท้อนถึงโอกาสใ,ในแถบบ้านเรานะคะ ทีนี้ถ้าลงไปดูว่าฟังชันแลอินเกเรียนที่อยู่ในสินค้านะคะในในรูปแบบของของฟังชัน l i ลอินเกเรียนเองแล้วก็ในรูปแบบสินค้านะคะที่ปัจจุบันได้รับความนิยมสูงเนี่ยอยู่ใน ตัวไหนบ้างนะคะถ้าจำแนกเป็นตัวอินกรีเดียนนะคะหรือว่าตัวสารประกอบอาหารนะะเนี่ยค่ะตัวพีตัวโพไบโอติกขอโทษทีอ่ะโพไบโอติกนะคะจะมีสัดส,ส่วนที่เยอะที่สุดประมาณ28%นนะคะตามมาด้วยตัวเกลือแร่แล้วก็โปรตีนแล้วก็รวมถึงตัวพีไบโอติก ตัววิตามินนะคะซึ่งทั้งหมดเนี้ยค่ะมีอัตราการเติบโตที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะค่าเฉลี่ยต่อปีเนี้ยมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ประมาณ4-7%ถึงเดรอเเลยด้วยซ้ำนะคะตัววิตามินนะคะเป็นตัวที่มีอัตราการเติบโตสูงนะคะ,ะก็สะท้อนถึงศักยภาพของอ สารประกอบหรือว่าอินเกเดียนเหล่านี้นะคะถามว่าตัวอินรกเดียนเหล่านี้อยู่ในผลิตภัณฑ์อะไรบ้างนะคะถ้าเจาะลงไปดูเนี่ยก็จะพบว่าที่ได้รับความนิยมเยอะมากนะคะก็จะเป็นในรูปแบบของขนมปังอ,อ,อยู่ในซีเรียวนะคะประมาณ28%ตนะคะตามมาด้วยผลิตภัณฑ์นมนะคะตัวเ,เนื้อสัตว์นะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองนะคะน้ำมันนะคะ ตรงนี้เนี่ยเป็นกลุ่มอาหารที่ได้รับได้มีสัดส,ส่วนที่ค่อนข้างสูงนะคะก็คือสะท้อนถึงความนิยมของผู้บริโภคนะคะซึ่งสอดรับไปกับวิถีไลฟ์สไตล์ของชีวิตคนเมืองในยุคปัจจุบันนะคะเพราะว่ามีสามารถบริโภคละประทานได้ง่ายนะคะมีโภชนาการที่สูงนะคะ ทีนี้ถามว่าตัวโควิดนะคะสถานการณ์โควิดที่เข้ามาค่ะเ,เรามองเรื่องฟังชั่นอลอินเกเรียนเนี่ยได้รับผลกระทบไหมนะคะก็ต้องบอกว่าจริงๆได้รับผลกระทบเหมือนกันนะคะในรูปแบบของในเชิงของฝั่งผู้บริโภคเองนะคะหรือว่าเป็นตัวที่สะท้อนดีมานนะคะผ่านกำลังซื้อนะคะที่เขา ก็ประสบกับผลกระทบจากโควิดนะคะเศรษฐกิจชะลอตัวลงกําลังซื้อของเขาก็อ่อนแอลงนะคะตรงนี้เนี่ยการจะจับจ่ายใช้สอยในสินค้าอะไรเนี่ยก็ต้องระมัดระวังการใช้จ่ายนะคะในขณะที่ในทางฝั่งของธุรกิจเองอนะคะ่ะจริงๆในกระบวนการผลิตหรือว่าแม้กระทั่งผลผลิตรวมไปถึงราคาวัตถุดิบอะคะ่ะก็คงได้รับผลกระทบจากในเรื่องของบาง ประเทศหรือว่าบางจุดเนี่ยอาจจะมีจังหวะของการล็อกดาวนะคะก็อาจจะกระทบะในเชิงของการขนส่งหรือกระทบในเชิงของอการผลิตได้นะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งฝั่งดีมาและซัายพ่นะคะแต่ว่าเราก็มองว่าผลกระทบตรงนี้นะ่าจะเป็นผลกระทบะชั่วคราวหรือว่าเกิดในระยะสั้นนะคะในระยะถัดไปอะคะ่ะจริงๆเทรนการบริโภคสินค้าที่ ให้ความสําคัญกับกลุ่มสุขภาพแล้วก็การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะคะรวมไปถึงในเรื่องของสินค้าอาหารปลอดภยัยตรงนี้เนี่ยมัน ยังเป็นปัจจัยที่หนุนตัวฟังชั่นอลอินกรียนน่นะคะให้ยังไปต่อได้นะคะแล้วก็จริงๆผู้บริโภคเองเนี่ยก็หันมาลงทุนแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากฟังชั่นอลอินเกเรียนเพิ่มขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอะคะ่ะเขาก็พยายามมองหาตัว l o c a l i n g r e d i e n t หรือว่าอินเกเรียนที่เกิดจากท้องถิ่นนั้นๆหรือว่าในประเทศนั้นๆเป็นหลักนะคะซึ่งตรงนี้มันก็สามารถจะชูจุดขายเป็นเป็น storytelling นะคะให้ ให้ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคทั้งในประเทศแล้วก็ในระดับโลกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในเชิงของปัจจัยหนุนนะคะยังเชื่อว่าหลังจากนี้อะคะ่ะหลังจากนี้เป็นต้นไปอะคะ่ะในเชิงของตลาดฟังชั่นอลอินกรีเดียน่ะคะจะยังมีศักยภาพที่จะเติบโตได้ได้อย่างต่อเนื่องนะคะ ทีนี้ถ้าไปดูว่าทำไมถึงคิดอย่างนั้นนะคะก็ต้องบอกว่าจริงๆผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยบที่ใช้ฟังชั่นอลอินเกเรียนนะคะเ,เป็นกลุ่มที่ เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่ให้พลังงานสูงมีปริมาณไข,ไขมันน้ำตาลเกลือต่ำนะคะเป็นเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ธัญพืชที่มีสารอาหารมากมีไออาหารมากนะคะแล้วก็รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ปัจจุบันอาจจะใช้ตัวโปรตีนทางเลือกเยอะขึ้นด้วยนะคะซึ่งกลุ่มเหล่านี้ค่ะได้รับการตอบรับที่ดีนะคะจาก ประเทศที่พัฒน,นาแล้วแทบทั้งนั้นเลยนะคะเขามีความต้องการบริโภคสินค้าอาหารเหล่านี้มากขึ้นนะคะทั้งในตลาดสหรัฐตลาดสาภาพยุโรปตลาดญี่ปุ่นนะคะซึ่ง ในตลาดในประเทศของกลุ่มประเทศเหล่านี้เองรวมถึงตลาดที่เขาาที่เมีการนำเข้าจากตลาดอื่นๆน,นะคะก็มีเทรนที่เติบโต,ตสูงขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นปัจจัยที่หนุนเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าปัจจุบันนะคะ,ะจริงๆต้องบอกว่าในเชิงของอนอกจากตัวโลกอะคะ่ะกำลังจะ จริงๆโลกได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วนะคะออทางทางยูเอ n เองก็ประกาศว่าออจริงๆทุกวันนี้ค่ะโลกมีผู้สูงอายุเยอะขึ้นมากกว่า แอแล้วนะคะของประชากรทั่วโลกแล้วไม่เพียงเท่านั้นละคะประชากรโลกในยุคปัจจุบันเองเนี่ยก็เป็นผู้ป่วยที่มีโรคไม่ติดต่อเรื้อรลังหรือว่า NCD นะคะจำนวนมากแล้วก็มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นมีจำนวนที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะจะเห็นว่าจำนวนแล้วแล้วจริงๆก็คือผู้ป่วยที่มีโรคนี้เนี่ยคะ่ะก็เขาก็เสียชีวิต มีอัตราการเสียชีวิตที่เยอะขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะจะเห็นว่าอัตราการเสียชีวิตอะคะ่ะก็ไต่ระดับขึ้นนะคะตรงนี้มันก็สะท้อนถึงภาวะ,กา,ะการใช้ชีวิตที่เขาอาจจะต้องหันมุ่งกลับมานะคะให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นนะคะถามว่าประเทศไทยก็เป็นสถานการณ์หรือเป็นเทรนแบบนั้นด้วยเหมือนกันนะคะก็จะเห็นจากจำนวนผู้ป่วย โรค NCD หรือว่าโรคไม่ติดต่อเลื้อรลางนะคะในประเทศไทยเองเนี่ยก็มีจํานวนที่เพิ่มขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดหัวใจนะคะหุ่งลมป่องพองนะคะเป็นประมาณ5อันดับแรกที่ที่เป็นมีผู้ป่วยเยอะนะคะแล้วบางคนเนี่ยเป็นโรคหลายๆโรคพร้อมๆกันด้วยนะคะแล้ว โรคเหล่านี้ค่ะคือผู้ป่วยที่เป็นโรคเหล่านี้ค่ะก็จะมีจํานวนจากสถิตินะคะจะมีจํานวนที่สูงขึ้นประมาณ10อตต่อปีนะคะตรงนี้ค่ะก็สะท้อนถึงสถานการณ์ที่ไปข้างหน้าค่ะถ้าสถานการณ์นี้ยังยังดำเนินต่อไปเนี่ยคิดว่า,ากลุ่มผู้บริโภคเหล่านี้กลุ่มผู้บริโภคในยุคปัจจุบันนะคะ่ะก็คงพยายามที่จะหลีกเลี่ยงาภาวะที่ตัวเองจะจะจะ,จะเป็นโรคเหล่านี้นะคะ เพราะฉะนั้นนะคะด้วยจํานวนไทยเองะคะก็กําลังจะเข้าสู่สังคมผู้ผสูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปีข้างหน้าสองปีข้างหน้าน,นี้แล้วนะคะแล้วจริงๆจากสถิติเมื่อสักครู่ะคะ่ะตัวผู้ป่วยโรคอินซดีที่เราก็มีเยอะขึ้นนะคะแล้วก็สภาวะสถานการณ์ที่คนในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยมีภาวะเครียดนะคะมากขึ้นจากแรงกดดันต่างๆตรงนี้ค่ะก็เลยทำให้การ สแสวงหาสินค้าอาหารและเครื่องลื่มรมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆที่อยู่ในชีวิตประจําวันเนี่ยที่ตอบโจทย์ในเรื่องของสุขภาพหรือว่าที่ตอบโจทย์ในเรื่องของอความปลอดภยัยตรงนี้ค่ะจะเข้ามามีน้ําหนักมากขึ้นนะคะซึ่งเราก็มองว่าแนวโน้มของ functional ingredient นะคะจะเน้นไปที่ประมาณกลุ่มสินค้าสีอ่อย่างด้วยกันนะคะก็คือในเรื่องของอสินค้าที่ให้เกี่ยวกับคุณค่า ที่สอดรับไปกับวิธีของการกีฬานะคะหรือว่าการดูแลในเรื่องของน้ําหนักนะคะแล้วก็ในเรื่องของการรักษาพยาบาลนะคะรวมไปถึงในเรื่องของการเ,เกี่ยวกับให้ให้ให,ให้ให้ร่างกายมีมีม,ม,มีการสูบฉีดเลือดหรือมออีการออกกำลังได้มากขึ้นนะคะกลุ่มเหล่านี้ค่ะจะเข้ามามีอิทธิพ,พลหรือมีบทบาทมากขึ้นในตลาด ที่เกี่ยวเนื่องกับอาหารและเครื่องดื่มนะคะซึ่งมันก็จะหนุนในเรื่องของ functional ingredient นะคะอยากจะเห็นว่าในยุคปัจจุบันนะคะผู้บริโภคเองเนี่ยก็ไปไปออกกำลังกายนะคะมีทานโปรตีนมากขึ้นนะคะแล้วก็จริงๆก็เริ่มตอบรับโปรตีนปลาจาก โปรตีนใหม่ๆนะคะอย่างเช่นมแมลงหรือแม้กระทั่งนมจากพืชนะคะรวมไปถึงอาจจะหันมาให้ความสําคัญหรือว่าให้ความสนใจมากขึ้นกับสบรรพคุณที่ผลิตหรือสกัดได้จากสมุนไพรได้มากขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะมันนํามาสู่การสร้างภูมิคุ้มกันนะคะซึ่งมันก็มัน กลุ่มของธาตุอาหารที่ให้คุณค่าเหล่านี้ค่ะมันก็จะเป็นกลุ่มในหมวดของวิตามินแร่ธาตุสมุนไพรนะคะแล้วก็รวมรวมไปถึงในกลุ่มที่อาจจะเน้นในเรื่องของภาวะเครียดนะคะการนอนไม่หลับนะคะหรือว่าในระบบย่อยอาหารนะคะรวมไปถึงระบบประสาทสมองและหัวใจนะคะซึ่งกลุ่มเหล่านี้ก็ต้องการธาตุอาหารอย่างไม่ว่าจะเป็นโปรตีน โป b ไบโอติกไฟเบอร์นะคะหรือแม้กระทั่งโอเมก้าสามนะคะสารอาหารเหล่านี้ค่ะที่มีประโยชน์นะคะก็จะถูกนำมาใช้มากขึ้นในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มค่ะทีนี้ถ้าถามว่าเอ๊ะแล้วในประเทศไทยอะค่ะกลุ่มที่เป็นสาร อาหารที่ให้คุณค่าเหล่านั้นนะคะที่จะใช้ที่เรียกได้ว่าเป็นฟังชั่นอลอินเกเดียแล้วก็จะถูกใช้ในอาหารและเครื่องดื่มจะมีอะไรบ้างนะคะจริงๆวันนี้อาจจะเน้นในเรื่องของพืชเป็นหลักนะคะแต่ว่าต้องเรียนว่าจริงๆอะคะ่ะประเทศไทยอะคะ่ะมีอาหารเยอะมากเลยนะคะที่ให้คุณค่าทางอาหารหรือว่าให้ธาตุอาหารที่มีประโยชน์นะคะซึ่งจริงๆถ้ายกตัวอย่างให้เห็นภาพก็จะนึกออกว่าเองจริงก็มีทั้งผัก ทั้งผล,ลไม้ทั้งโปรตีนต่างๆในเนื้อสัตว์นะคะรวมถึงแม้กระทั่งมแมลงเนี่ยก็ส่วนใหญ่กลุ่มเหล่านี้ค่ะก็ให้คุณค่าทางอาหารแล้วก็ดีกับสุขภาพแท์ทั้งนั้นนะคะถ้าถ้าออจะยกตัวอย่างอย่างล่าสุดที่ผ่านมาที่เป็นข่าวอย่างมะพร้าวอะค่ะก็จะเห็นว่าออผู้บริโภคเองก็ตอบรับมากเลยพอสมควรเลยเหมือนกันนะคะมันก็สะท้อนถึงว่าออทุกวันนี้ค่ะ ผู้บริโภคในยุคใหม่เขาจะให้ให้ความสําคัญกับในเรื่องของสุขภาพทีนี้กลับมาดูว่าอ,อในเชิงของผลิตภัณฑ์อาหารของประเทศของประเทศไทยอะคะ่ะจริงๆอย่างที่เรียนไปว่าทั้งผกักผลไม้โปรตีนต่างๆเนี่ยจริงๆก็ยังมีตัวสมุนไพรนะคะเป็นอีกอันนึงนะคะที่จริงๆภาครัฐให้ความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆนะคะมีการ ตั้งเป้าสนับสนุนให้ไทยอะคะ่ะจะเป็นศูนย์กลางการส่งออกสมุนไพรนะคะในอาเซียนนะคะแล้วจริงๆถามว่าในไทยมีสมุนไพรเยอะไหมนะคะต้องบอกว่ามีถึง1,800ชนิดนะคะแล้วก็ถ้า,าในระยะแรกๆเนี่ยเขาก็สนับสนุน4กลุ่ม4 4ตัวด้วยกันนะคะขมิ้นชนันกระชายดำไายใบบัวบกนะคะเป็นกลุ่มอันดับต้นๆที่ภาครัฐให้ให ให้ความสําคัญที่จะสนับสนุนนะคะแล้วก็ในเชิงของการเพาะปลูกเองเนี่ยก็กระจายไปในหลายจังหวัดทั่วประเทศไทยนะคะทีนี้วันนี้ก็เลยขอหยิบยกขึ้นมา2ตัวนะคะตัวแรกจะเป็นตัวคมิ้นชันนะคะจริงๆขมิ้นชันเนี่เป็นหนึ่งในฟังชั่นอลอิน g r เรียน t ์ของไทยที่มีศักยภาพที่จะเติบโตนะคะจริงๆถ้าไปดูตัวมูลค่าตลาดโลกะคะ่ะ ก็ไตระดับขึ้นนะคะแล้วก็ถูกคาดการว่าจะโตเ,เพิ่มขึ้นนะคะซึ่งสารออกฤทธิ์ที่สำคัญของขมิ้นชันนะคะคือตัวเคอร์คูมินนะคะจริงๆมูลค่าตลาดเนี่ยค่ะก็ถูกคาดการว่าในปี2568นะคะอาจจะไปอยู่ที่ประมาณร้อยกว่าล้านเหรียญน,นะคะซึ่งตัวขมิ้นชันนะคะถูกใช้ไปในทั้งตัวยา ผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร,าหารและเครื่องดืง่มเพื่อสับอางแล้วก็ลงถึงอื่นๆด้วยด้วยนะคะซึ่งแต่ว่าถ้าไปดูอะคะ่ะจริงๆตัวคอมมินชันนะคะจะมีที่ถูกใช้ในอาหารและเครื่องดื่มอะคะ่ะจะมีอัอตราการเติบโตที่สูงสูงที่สุดในสี่กลุ่มนี้นะคะแล้วก็คิดว่าจะถูกนำมาใช้มากขึ้นในในในระยะข้างหน้านะคะแล้วแต่ว่าประเด็นที่อาจจะต้อง ติดตามหรือว่าเป็นความท้าทายสำหรับการใช้คอมมิชชันในอาหารและเครื่องดื่มของประเทศไทยอะค่ะจริงๆก็เช่นเดียวกับสมุนไพรตัวอื่นๆก็คือว่าตัวผลผลิตยังคงณนะปัจจุบันนะคะยังคงไม่สม่ำเสมอนะคะคือถ้าจะให้สม่ำเสมอหรือว่ามีให้สารที่ออกฤทธิ์ตัวเคอร์คูเมนได้เยอะขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีการลงทุนมีการทำอะไรที่เป็นระบบ มากขึ้นใชนะ้เทคโนโลยีและนะวัตกรรมมากขึ้นนะคะซึ่งณนะปัจจุบันนะคะความท้าทายมันยังอยู่ที่ว่าราคาสารสกัดจากต่างประเทศนะคะอาจจะมีราคาที่ถูกกว่าอย่างเช่นในประเทศอินเดียนะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่เรายังต้องอธิบายในเรื่องของสรรพคุณเอาผลวิจัยทางการแพทย์ต่างๆมามาเหมือนประกอบมากขึ้นนะคะเพื่อสนับสนุนให้ผู้บริโภคตอบ,ร,บตรับตรงนี้เยอะขึ้นนะคะ ทีนี้อีกตัวหนึ่งอะคะ่ะก็กาลังเป็นกระแสกําลังเป็นกระแสนะคะก็คือตัวกันชงนะคะจริงๆตัวมูลค่าตลาดของกัญชงเองเนี่ยก็ถูกคาดการว่าจะเติบโตขึ้นนะคะในตลาดโลกแล้วจริงๆในประเทศไทยอะคะ่ะก็เพิ่งมีการปลดล็อกนะคะทั้งกันชงแล้วก็กันชานะคะในตัวกัญชงเองเนี่ยมีสารก็คือตัวคนนาบินยนย์อะคะ่ะซึ่งเขาเ เป็นเรียกได้ว่าอาจจะเป็นฟังชันอลอินเกีย์ตัวหนึ่งที่ถูกนำมาใช้ได้นะคะแล้วก็อยู่ในเมล็ดกันชงแล้วก็น้ำมันกันชงนะคะที่จะมีสารในเชิงของให้โปรตีนให้เส้นใยนะคะแล้วก็รวมไปถึง มีตัวโอเมก้าสามนะคะเยอะนะคะน้ำมันโอเมก้าเยอะนะคะมีหลายๆลายถ้าอาหารที่ที่ที่มีคุณค่านะคะดีต่อสุขภาพซึ่งตรงนี้ค่ะก็ถูกคาดการณ์ว่าในระยะข้างหน้าค่ะก็จะถูกใช้อยู่ในผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเยอะขึ้นนะคะซึ่งผ,ผู้ประกอบการหลายๆล,ลายก็เริ่มจะขยับามาลงทุนตรงนี้เยอะขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ว่า,าถามว่า ตัวการชงอะคะ่ะจริงๆมีความท้าทายไหมก็คล้ายๆกับตัวคอมมิชชันนะคะในการในการดูแลในเชิงของต้นน้ําในเรื่องของผลผลิตนะคะยังจําเป็นอยู่นะคะก็คงต้องต้องเลือกออวิธีการลงทุนที่ที่อาจจะ หมือนกับว่าให้ผลผลิตที่ดีนะคะสามารถนําไปต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มได้นะคะแล้วก็มีประเด็นเรื่องสิทธิบัตรนะคะหรือว่าการที่จะถูกเอาไปใช้อะคะ่ะมันจะต้องมีการขออนุญาตนะคะว่าแหล่งเพาะปลูกหรือแหล่งวัตถุดิบเนี่ยมาจากที่ไหนนะคะต้องได้รับ ความเห็นชอบจากอยนะคะหรือว่าสํานักงานสาธารณสุขประจำจังหวัดนะคะตรงนี้เนี่ยก็ยังมีประเด็น <c oughs> เหล่านี้นะคะที่อาจจะทําให้ตัวการชงเนี่ยต้องบอกว่ายังเป็นระยะเริ่มต้นและคงต้องใช้เวลาเหมือนกันกว่าที่จะค่อยๆเติบโตขึ้นนะคะ,ะแล้วก็ อีกประการหนึ่งก็คือในต่างประเทศเองเนี่ยถ้าเราจะส่งออกผลิตภัณฑ์ที่มีการชงเป็นส่วนผสมเนี่ยมันก็ยังต้องอยู่ที่ว่าในประเทศเหล่านั้นเขาตอบรับหรืออนุญาตให้นําเข้าได้หรือเปล่าด้วยนะคะเพราะฉะนั้นประเด็นต่างๆเหล่านี้ค่ะมันก็จริงๆก็เป็นสิ่งที่ถ้าผู้ประกอบการจะเข้ามาลงทุนนะคะก็ยังต้องคำนึงถึงนะคะ,ะทีนี้ถ้าในภาพรวมจากตัว คำนิชาและกันชงที่ยกตัวอย่างไว้นะคะถามว่าก็มองว่าสมุนไพรตัวอื่นๆหรือแม้กระทั่งผักผลไม้อย่างที่เรียนไว้ว่าแหล่งจริงๆเป็นวัตถุดิบที่ให้ฟังชั่นอลอิน e d เ e ียนหรือว่าสารประกอบที่ให้ประโยชน์เนี่ยแทบทั้งนั้นนะคะแล้วก็คงจะเป็นตัวที่มีศักยภาพของการเติบโตนะคะแต่ว่าผู้ประกอบการจะมีปั จะสามารถสำเร็จในเชิงธุรกิจได้หรือเปล่านะคะคงจะขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยเหมือนกันนะคะ ถ้าไล่ลองลิส s t มาค่ะปัจจัยที่สำคัญที่มีผลกับต่อความสำเร็จของผู้ประกอบการเนี่ยจริงๆหลักๆแล้วคงอยู่ที่ในเรื่องของตลาดนะคะคือต้องหาตลาดให้เจอนะคะว่าผู้บริโภคหรือว่า end user ของเราคือใครนะคะอันนั้นเป็นตัวแปรสำคัญนะคะเ,เราต้องเจาะตลาดนั้นแล้วก็มีมีตลาดรองรับอย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ต้องไปด้วยพร้อมๆกับในเชิงของ storytelling นะคะในเชิงของ ที่ผู้บริโภคเขาจะต้องไว้วางใจที่จะใช้ ฟังชั่นด n ลอินก e d เลียนตัวนั้น uh, นะคะอย่างถ้ายกตัวอย่างอย่างกันชงหรือแม้กระทั่งกันชานะคะตรงนี้เนี่ยก็ต้องมีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถอธิบายแล้วก็สื่อสารให้ผู้บริโภคเข้าใจได้จริงๆนะคะตรงนี้ก็ต้องเอาในเรื่องของทางการแพทยม์มาประกอบด้วยนะคะเอกประการหนึ่งนะคะ่ะก็คือในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของเทคโนโลยีนะคะซึ่งจำเป็นมากๆนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่า าสังเกตในเชิงของการเพราะปลูกพืชในบ้านเราอะนะคะในกลุ่มที่เป็นสินค้าพวกภัณฑ์เองเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศนะคะตรงนั้นเนี่ยมันก็จะมีผลให้ราคาแกว่งตัวได้ง่ายแล้วก็ถ้ามีภัยธรรมชาติเข้ามานะคะตรงนั้นมันก็จะกระทบกับ ในเชิงของต้นน้ําหรือผู้พอปลูกหรือในเรื่องของผลผลิตนะคะทีนี้เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงสถานการณ์อย่างนั้นนะคะการในเชิงของต้นน้ำนะคะ่ะคงจะต้องมีการวิจัยและพัฒนามีการใช้เทคโนโลยีมากขึ้นแล้วก็ขยับมาที่ตัวกลางน้ําและปลายน้ําเองนะคะก็คงจะต้องมีการอาศัยตัวนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาผสมด้วยเหมือนกันนะคะถึงจะก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์หรือว่าฟังชั่นอลอิมเกเดียน ต่างๆเหล่านั้นนะคะซึ่งในเชิงของสมุนไพ่นะคะจากที่ศึกษามานะคะในเชิงของต้นน้ำเนี่ยจริงมูลค่าประมาณพั0พันแปดร้อยกว่าชนิดเนี่ยจริงมีมูลค่าประมาณพันล้านเท่านั้นเองนะคะแต่ถ้าต่อยอดเพิ่มสามารถ นำไปอยู่ในผลิตภัณฑ์และ,ะสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มได้เนี่ยจริงๆมูลค่าเพิ่มตรงนี้ค่ะมันจะก้าวกระโดดเข้าไปหาหลักหมื่นหลักแสนล้านได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นมันต้องอาศัยตัวเทคโนโลยีและนว,นวัตกรรมมาช่วยให้ให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดนะคะทีนี้ อีกประการสุดท้ายนะคะที่อาจจะเป็นความท้าทายว่าดูเหมือนว่าตัวฟังชั่นอลอินเกเรียนในอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยมีโอกาสที่จะเติบโตนะคะแล้วก็ไทยก็มีศักยภาพนะคะแต่ว่าความท้าทายก็คือว่าผู้ประกอบการรายใหญ่นะคะทั้งในระดับโลกแล้วก็จริงๆในประเทศไทยเองเนี่ยเขาก็เริ่มขยับมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก,ก็ได้มีการ ออกโปรดักต่างๆออกมาแล้วมากมายเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าผู้ประกอบการที่จะเริ่มต้นลงทุนหรือว่าเข้ามาอยู่ในห่วงโซ่อ,อุตสาหกรรมนี้นะคะ ก็จะอาจจะต้องดูในเรื่องของสภาวะการแข่งขันนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นความท้าทายสำหรับออผู้ประกอบการโดยเฉพาะรายเล็กๆที่เท,ที่อาจจะเ,ออเราอาจจะยังไม่ไม่ได้พร้อมหรือมีศักยภาพมากในเรื่องของเงินทุนหรือว่าเทคโนโลยีนะคะตรงนี้คงต้องขอตัวช่วยทั้งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาครัฐ ที่ให้การสนับสนุนผ่านมาตรการต่างๆหรือแม้กระทั่งทางสถาบันต่างๆหน่วยงานต่างๆอย่างสวทชเองก็ดีที่มีบทบาทบ้างในการนำนำวัตรกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยผู้ประกอบการนะคะตรงนี้ก็จะมีส่วนที่ช่วยให้ผู้ประกอบการเหล่านี้น่าจะสามารถอยู่ในห่วงโซ่ของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพที่จะเติบโตได้ในอนาคตค่ะ สำหรับในวันนี้นะคะก็เกียวลิงก็ได้เตรียมเนื้อหามาประมาณนี้นะคะว่าถ้าโดยรวมๆโดยสรุปนะคะจริงๆก็คือว่าตัวฟังก์ชันอลอินเครียดในผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มะคะ่ะคงจะมีศักยภาพของการเติบโตนะคะเพราะว่าเป็นการยกระดับมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มนะคะก็คือเราสามารถที่จะหี่ยงกแข่งขันแล้วก็ด้านราคาแล้วก็ยกระดับ ตัวเองขึ้นไปนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยค่ะในบ้านเราเองเนี่ยก็มีจุดแข็งในเรื่องของวัตถุดิบต่างๆออมีจุดแข็งในเรื่องของสมนุนไพรมีเรื่องอาหารที่เป็นออผักผลไม้ที่ให้สารในเรื่องของ functional ingredient แล้วเอาไปประกอบในอาหารและเครื่องดื่มได้มากมายนะคะซึ่งยกตัวอย่างไปก็คือขมิ้นชันหรือว่ากัญชงรวมถึงสมุนไพรต่างๆแม้กระทั่ง ตัวแมลงนะคะซึ่งยุคในยุคนี้เนี่ยก็ให้คุณค่าทางโปรตีนเยอะมากนะคะแล้วก็ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆนะคะพื้นฐานตรงนี้ค่ะจุดแข็งตรงนี้ของประเทศไทยอะค่ะก็สามารถที่จะนำไปสู่การต่อยอดที่สร้างมูลค่าเพิ่มในเรื่องของผลิตภัณฑ์อาหารและ เครื่องดื่มได้มากขึ้นนะคะแล้วก็จะทำให้ไทยอะคะ่ะเป็นสูตรกลางในเรื่องของอครัวโลกในเรื่องของอการเป็นสตรก,รการส่งออกอาหารไปสู่ทั่วโลกได้นะคะซึ่งตรงนี้ก็ อาจจะทําให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่นะคะได้รับประโยชน์ตรงนี้นะคะแต่ว่าก็การจะไปถึงจุดนั้นได้อะค่ะก็คงต้องคํานึงถึงหลายๆปัจจัยความสําเร็จนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการตลาด s อ,อร์ลี่เทลลิแล้วก็ในเรื่องของเทคโนโลยีและนวัตกรรมะคะ่ะสำหรับในวันนี้นะคะก็ฝากไว้เท่านี้นะคะก็ขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณคุณเกวลินนะคะสำหรับข้อมูล functional ingredients และเทรนของตลาดของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มหลังสถานการณ์โควิด -19 ค่ะต่อไปนะคะขอเรียนเชิญดรวัยประทุมหายนักวิจัยจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติจะมานำเสนอเกี่ยวกับเรื่อง functional food ingredients f u n g a l byproducts for food supplement ค่ะขอเรียนเชิญดรววยค่ะ สวัสดีครับผมดอกเตอร์ไวยพทุมภายนะครับจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาตินะครับจากสถาบันพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่อง functional food ingredients นะครับซึ่งผมจะเน้นไปที่สารชีวพันธุ์จากเชื้อราครับเพื่ออาหารเสริมสุขภาพนะครับโดยชื่อเรื่องนะครับจะเน้นไปที่ f u n c a l bioproducts for food s u p p l e m e n t นะครับ ซึ่งอ,องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาตินะครับได้ให้นิยามของ functional food ว่าเป็นอาหารที่บริโภคเหมือนอาหารปกตินะครับโดยทั่วไปนะครับโดยประกอบด้วยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่บำรุงสุขภาพหรือลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหรือรังนะครับซึ่ง ฟังกชันัลฟู้ดกลุ่มเนี้ยนะครับจะประกอบไปด้วยพวกโปรไบโอติกนะครับโปรตีนอะมิโนแอซิดนะครับไฟโตเคมีคอลพลนเอ็กแทรักนะครับแล้วก็พวกกลุ่มคาร์โบไฮเดรตนะครับไม่ว่าแล้วก็กลุ่มพวกโอเมก้าสามโอเมก้าหกแล้วก็โอเมก้าเก้านะครับแล้วก็กลุ่มพวกวิตามินนะครับมินเนอรัลส์อ่าไดเอทเอรี่ไฟเบอร์นะครับแล้วก็กลุ่มของพวกโอลิโกแซคคารายนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับผมจะยกตัวอย่างสารเชียวพัณฑ์จากเชื้อราเนี่ยสามสามชนิดด้วยกันนะครับซึ่งผมจะได้พูดในสไลด์ต่อๆไปนะครับ ซึ่งาสารกลุ่มแรกนะครับจะเป็นสารกลุ่มโพลีซัลไคลน์นะครับซึ่งเป็นสารที่มาจากเชื้อรานะครับที่เรียกว่ากลุ่มเบต้ากลูเคนนะครับเบต้ากลูเคนนะครับจะเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มของโฮโมฟูเรซซัลไคลน์นะครับซึ่งโมโนเมอร์ของมันเนี่ยนะครับจะเป็นกลูโคสนะครับต่อกันเป็นโพลิเมอร์นะครับซึ่งกลุ่มสาร โฮโมโพลิส卡尔ัยนะครับโมโนเมอร์เนี่ยจะเป็นชนิดเดียวกันนะครับซึ่งมาต่อกันเป็นสายยาวนะครับแล้วก็นอกจากกลุ่มของเบต้ากูแครแล้วนะครับก็จะมีกลุ่มของเด็กแส่นะครับโพลูแอนนะครับซึ่งกลุ่มนี้นะครับจะเป็นสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับแล้วก็นําไปใช้ในฟังชั่นอลฟู้ดค่อนข้างเยอะนะครับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็จะเป็นกลุ่มพวกเฮตโรโพลิส卡尔ัยนะครับกลุ่มนี้นะครับจะเป็นโพลิค卡尔ัยกลุ่มที่โมโนเมอร์เนี่ย จะเป็นต่างชนิดกันนะครับมาต่อกันเป็นโพลิเมอร์นะครับยกตัวอย่างเช่นพวกอัลจิเนตนะครับไฮยาลูโนนิกแอซิดนะครับเคิร์ตแลนด์แล้วก็เฮปารินนะครับสารกลุ่มแรกนะครับที่ผมจะพูดถึงคือเบต้าคูแคนนะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับเบต้าคูแคนเนี่ยเป็นสารที่เอาไว้ใช้เสริมสุขภาพนะครับโดยเฉพาะเสริมภูมิกันนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับเบต้าคูแคนเนี่ยจะ เขากล่าวกันว่านะครับเบต้าคแคนเนี่ยจะเป็นสารที่อยู่กับเราไปตลอดอจนถึงอนาคตเลยนะครับซึ่งสารตัวนี้นะครับจะไม่มีอายุที่สั้นเหมือนกับสารชนิดอื่นนะครับดังนั้นเนี่ยเบต้าคูแคนตัวนี้นะครับจึงเป็นสารที่ค่อนข้างป๊อปปูล่านะครับแล้วก็มีมีการใช้กันค่อนข้างเยอะนะครับในช่วงที่โควิดระบาดเนี่ยนะครับสารที่เสริมสุขภาพเนี่ยจะเป็นสารที่ ค่อนข้างนิยมนะครับแล้วก็มีปริมาณการขายในตลาดโลกเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับมีมูลค่าค่อนข้างสูงนะครับเบต้ากูแคนชนิดนี้นะครับเป็นเบต้ากูแคนชนิดใหม่นะครับผลิตจากเชื้อราชนิดหนึ่งที่เราแยกได้จากป่าในเขาใหญ่นะครับโดยนักวิจัยไทยนะครับจะเห็นได้ว่าในในรูปนี้นะครับเรามีการทําการอปติไมซ์สารอาหารแล้วก็ผลิตเบต้ากูแคนได้ในปริมาณที่สูงนะครับแลแล้วก็เป็นเบต้ากูแคนที่ค่อนข้างบริสุทธิ์สูงด้วยนะครับ จากการพิสูจน์โครงสร้างทางเคมีนะครับเราพบว่าเบต้าคูแคนชนิดนี้นะครับมีแบ็กโบนเป็นชนิด1 3นะครับแล้วก็มีกิ่งก้านเป็นชนิด16นะครับแล้วก็มีขนาดโมเลกุลที่ค่อนข้างใหญ่มากนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับเบต้าคูแคนชนิดอื่นที่มีขายในท้องตลาดนะครับจากในวิดีโอนี้นะครับเชื้อราชนิดนี้นะครับเมื่อมีการผลิตเบต้าคูแคนนะครับจะเห็นว่าในถังหมักขนาดใหญ่ระดับอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับเราผลิตเบต้าคูแคนได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับจะเห็นว่ามีลักษณะหนืด มีความหนืดสูงมากนะครับเนื่องจากว่าเบต้ากูแคนชนิดนี้นะครับมันมีกิ่งก้านค่อนข้างยาวนะครับความหนืดตรงนี้เนี่ยมันจะเหมือนกับกาวแป้งเปียกเลยนะครับแล้วก็มีความบริสุทธิ์สูงมากนะครับถัดมานะครับในวิดีโอขวามือเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าเมื่อเราแยกเซลล์ออกไปแล้วเนี่ยนะครับเอาเบต้ากูแคนเนี่ยไปทําให้มันแห้งนะครับเราใช้วิธีการทำแห้งโดยวิธีดับดรายเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าการทําแห้งที่อุณหภูมิ200ถึง220องศาเซลเซียสเนี่ย ไม่ทําให้โครงสร้างหรือคุณสมบัติทางเคมีของเบต้า e กูแคนเนี่ยนะครับมันเสียไปนะครับซึ่งเบต้ากูแคนชนิดนี้นะครับเรานํามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ชนิดน้ําแล้วก็ชนิดผงนะครับจะเห็นได้ว่าในในถันงหมักระับอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับเราผลิตเบต้ากูแคนได้ในปริมาณที่สูงและบริสุทธิ์สูงด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเบต้ากูแคนที่เราเอามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์หรือเป็น วัตถุดิบเนี่ยนะครับเพื่อนําไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยนะครับจะมีทั้งชนิดน้ําที่มีความเข้มข้นแตกต่างกันนะครับแล้วก็เป็นชนิดผงด้วยนะครับซึ่งในชนิดผงเนี่ยนะครับก็จะมีขนาดที่แตกต่างกันออกไปด้วยนะครับซึ่งขนาดที่แตกต่างกันออกไปเนี่ยเราสามารถที่จะตัดหรือลดขนาดโมเลกุลมันออกอลงมานะครับจากาเบต้าคูแคนที่เราได้นะครับชนิด แห้งหรือชนิดน้ำเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเอาวัตถุดิบตัวนี้นะครับไปใช้ในผลิตภัณฑ์อื่นๆได้หลายผลิตภัณฑ์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟังชั่นัลฟู้ดนะครับไม่ว่าจะเป็นฟีดซัพพลีเมนต์ในอาหารสัตว์เศรษฐกิจนะครับหรือว่าจะเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางหลายชนิดด้วยนะครับจากเทคโนโลยีที่เรามีนะครับเบต้าคูเกนชนิดนี้นะครับ จากที่เราผลิตเบต้าคูแคนได้เนี่ยนะครับในขนาดโมเลกุลที่สูงนะครับ500ถึง900กิโลดาลตันเนี่ยนะครับเราสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมลดความอ้วนนะครับในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางนะครับอุตสาหกรรมการปิโตเรียมได้นะครับหลังจากที่เราลดขนาดโมเลกุลลงมานะครับอยู่ที่70ถึง100กิโลดาลตันเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางนะครับใช้เป็นู้ดซพพลรเมนแล้วก็ใช้เป็นพรีบโอติกก็ได้นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับ ขนาดโมเลกุลของยีสต์กับข้าวโอ๊ตที่มีขายในท้องตลาดปัจจุบันนะครับซึ่งขนาดโมเลกุลของเบต้าคูแคนของยีสต์กับข้าวโอ๊ตเนี่ยที่40กิโลดาตันเนี่ยนะครับพีบลติกหรือเบต้าคูแคนจากจุลินทีย์ทั้งสองชนิดนี้นะครับก็มีการใช้ในอุตสาหกรรม หลายชนิดนะครับเราเน้นไปที่อุตสาหกรรมพีเบลติกเนี่ยนะครับของเราก็สามารถที่จะนําไปใช้ในอุตสาหกรรมพีเบลติกได้เช่นกันนะครับเมื่อเราลดขนาดโมเลกุลที่เล็กลงมานะครับที่5้าถึงยีกิโลดารตันนะครับเราก็สามารถที่จะนไปใช้ในอุตสาหกรรมการกระตุ้นฟูมกันได้นะครับหรืออุตสาหกรรมทางด้านการแพทย์อุตสาหกรรมด้านเภสัชนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่านะครับเราสามารถใช้เทคโนโลยีการลดขนาดโมเลกุลของเบต้ากรูแคนเนี่ยนะครับ ให้มีหลากหลายขนาดนะครับแล้วก็นําไปใช้ในอุตสาหกรรมหลายหลายอุตสาหกรรมนะครับจากเทคโนโลยีที่เรานําเสนอไปนะครับจะเห็นได้ว่าเบต้ากูแคนของเรานะครับจากเชื้อราชนิดนี้นะครับโอฟิโอคอร์ดิเซปติลิชินาเนี่ยนะครับเราสามารถผลิตเบต้ากูแคนได้ในความบริสุทธิ์ที่สูงมากนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะผลิตเบต้ากูแคนเนี่ยโดยใช้กระบวนการดาวสตรีมโพเซสเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ซับซ้อนเปรียบเทียบกับเบต้ากูแคนชนิดอื่นนะครับอีก เทคโนโลยีหนึ่งที่เรานาเสนอเนี่ยนะครับก็คือการลดขนาดโมเลกุลให้ได้หลายๆขนาดนะครับเพื่อนําไปใช้ในอุตสาหกรรมหลายๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมทางด้านฟู้ดนะครับอุตสาหกรรมทางด้านอาหารสัตว์นะครับเครื่องสําอางเภสัชแล้วก็ทางด้านการแพทย์นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าเบต้าของกรูแคนของเราเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะนําไปใช้ได้ในอุตสาหกรรมหลายอุตสาหกรรมเลยนะครับจากรูปนี้นะครับจะให้เห็นว่าเบต้ากรแคนของเราเนี่ยนะครับ เราตั้งชื่อเทคโนโลยีว่าเบต้าพรามเนี่ยนะครับจากรูปขวามือเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าเบต้าคูแคเริ่มต้นของเราเนี่ยที่เราผลิตขึ้นมาเนี่ยมีความบริสุทธิ์สูงถึง95ซนะครับซึ่งจากความบริสุทธิ์ตรงนี้นะครับเราสามารถนําไปใช้ในอุตสาหกรรมทางด้านเคมีนะครับอุตสาหกรรมด้าน ฟู้ดแอนด์ฟีดนะครับแล้วก็คอสเมติกส์นูทรัลซิทิเคิลแล้วก็ฟาร์มอสติเคิลได้ด้วยนะครับเปรียบเทียบกับแพ t ต g ์อโกรแคนของยีสต์ข้าวโอ๊ตเนี่ยนะครับซึ่งมีความบริสุทธิ์เริ่มต้นเนี่ยน้อยกว่า6 5ซนะครับซึ่งสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมค่อนข้างจำกัดนะครับถ้าจะนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่นที่หลากหลายเนี่ยนะครับจะต้องไปทำให้บริสุทธิ์โดยโดยวิธีทางเคมีเนี่ยหลายขั้นตอนนะครับซึ่งเปรียบเทียบกับของเราแล้วเนี่ยนะครับของเราเ จะเห็นได้ว่าเบต้าคูแคนเองเนี่ยนะครับเมื่อเรานำไปใช้ในอุตสาหกรรม2 Se เซกชันด้วยกันคือคอสเมติกส์กับฟู้ดแอนด์ซัพพลีเมนต์เนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าในอุตสาหกรรมคอสเมติกส์เนี่ยนะครับเมื่อเรานำไปใช้ในอุตสาหกรรมคอสเมติกส์เนี่ยนะครับคุณสมบัติของมันเนี่ยเบต้าคูแคนจะช่วยลดการอักเสบนะครับช่วยการหายของแผลนะครับก็คือช่วยทำให้แผลเนี่ยหายเร็วขึ้นนะครับช่วยในเรื่องของการเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์นะครับแล้วก็ช่วยเรื่องของอะชะลอวัยนะครับ ส่วนเบต้ากูแคนที่น,นำไปใช้ในเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารเสริมเนี่ยนะครับเบต้ากูแคนเองเนี่ยจะช่วยในเรื่องของไปเพิ่มภูมิคุ้นนะครับไปช่วยในเรื่องของการเป็นพรีเบลติกส์นะครับแล้วก็ไปช่วยเรื่องของการาชะลอวัยแล้วก็ช่วยเรื่องของยืดอายุนะครับซึ่งเบต้ากูแคนเองเนี่ยนะครับจะเป็นสารที่ตอบโจทย์ในยุคโควิดระบาดในช่วงนี้นะครับ Value Chain ของ b e ต้า o ูแคนะครับซึ่งเรามองว่ามันเอาไปใช้ใน3ามเซกชันใหญ่ๆก็คือเรื่องของอเป็นอาหารเสริมในสัตว์เศรษฐกิจนะครับแล้วก็เป็นอาหารเสริมคนนะครับแล้วก็เป็นส่วนประกอบในเครื่องสำอางนะครับซึ่งคุณสมบัติต่างๆที่ผมได้กล่าวไปแล้วเนี่ยนะครับจะทำให้ Value Chain ของ b e t a า o ูแคนเนี่ยนะครับค่อนข้างหลากหลายนะครับแล้วก็นาไปใช้ใน3ามเซกชันใหญ่ๆนะครับซึ่งาจาก ที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับถ้าเราเปรียบเทียบกับเบต้าคูแคนที่มีขายในท้องตลาดคือจากยีสต์กับข้าวโอ๊ตเนี่ยนะครับจากเบต้าคูแคนของยีสต์เนี่ยนะครับเบต้าคูแคนจะมีขนาดที่เรากําหนดขนาดว่าเป็นไซส์เอ็มเนี่ยนะครับจะนําไปใช้ในอุตสาหกรรมได้จําจกัดนะครับเปรียบเทียบกับข้าวโอ๊ตเนี่ยนะครับจะสามารถที่นําไปใช้ในอุตสาหกรรมได้มากหลากหลายกว่าของยีสต์นะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบกับของเราเนี่ยนะครับเรานาไปใช้ในอุตสาหกรรมได้ค่อนข้าง หลากหลายมากนะครับซึ่งเบต้าคูแค้นที่เราผลิตขึ้นมาเนี่ยมันมีมวลโมเลกุลที่ขนาดใหญ่มากนะครับซึ่งของยีสต์กับข้าวโอ๊ตเนี่ยจะไม่สามารถที่จะผลิตให้ได้เบตขนาดโมเลกุลเนี่ยเทียบเท่าหรือขนาดใหญ่เท่าของเราได้นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเรานําไปลดขนาดโมเลกุลลงนะครับเป็นขนาด XL, L, M แล้วก็ L เนี่ยก็จะทําให้มีความหลากหลายในการประยุกต์ใช้ทางด้านอุตสาหกรรมได้มากขึ้นนะครับ ดังที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับใน3ามเซกชันใหญ่ๆคือฟีดฟู้ดแล้วก็ทางด้านคอสเมติกนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าคุณส,สมบัติของมันเนี่ยนะครับก็จะมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับขนาดโมเลกุลของเบต้ากูแคนของเราด้วยนะครับซึ่งเบต้ากูแคนของเรานะครับเมื่อเรานำไปทดสอบความเป็นพรีบัลติกสเนี่ยนะครับในไก่เนื้อนะครับเราได้เสริมเบต้ากูแคนลงไปในหลายทรีตเมนต์ของการเลี้ยงไก่เนี่ยนะครับจะพบว่าทรีตเมนต์ที่ เราเสริมด้วยเบต้าคูแคนเนี่ยนะครับจะพบจุลินทรีย์กลุ่มที่เป็นโปรเบิลติกส์เนี่ยในล้ำไส้ไก่เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งโปรเบิลติกส์พวกนี้นะครับเมื่อมีเบต้าคูแคนเข้าไปเสริมแล้วเนี่ยนะครับจะไปลดจุลินทรีย์กลุ่มพาดพาร์ทเจนให้น้อยลงนะครับจะเห็นได้ว่ากลุ่มที่เป็นทรีทเมนต์ที่1เนี่ยนะครับที่เราไม่ได้เสริมด้วยเบต้าคูแคนเนี่ยนะครับ จุลินทรีย์ที่เป็นพาโดเจนเนี่ยจะมีปริมาณที่สูงกว่าจุลินทรีย์กลุ่มที่เป็นโปรไบโอติกส์นะครับเปรียบเทียบกับทรีทเมนต์อื่นที่เป็นทรีทเมนต์ที่มีการเสริมด้วยเบต้าคูแคนเนี่ยนะครับจุลินทรีย์จำนวนจุลินทรีย์ของจุลินทรีย์ดีนะครับคือแลคโตบาซิลัสเนี่ยนะครับจะมีปริมาณที่สูงกว่าจุลินทรีย์กลุ่มที่เป็นพาโดเจนนะครับค่อนข้างชัดเจนนะครับจากรูปนี้นะครับเมื่อเรานำมูลไก่เนี่ยนะครับไปทำพีซีอาร์ดีนะครับจะพบว่าในทรีทเมนต์ที่เรา เสริมด้วยเบต้าคูแคนนะครับจะพบจุลินทรีย์เขาเรียกว่า,าพบ DNA หรือชิ้นส่วน DNA ของจุลินทรีย์กลุ่มที่เป็นกลุ่มโปรเบลติกหรือจุลินทรีย์กลุ่มที่เป็นจุลินทรีย์เดียนะครับค่อนข้างเยอะนะครับเปรียบเทียบกับพาโทเจนเนี่ยนะครับเราแทบจะไม่ค่อยพบเลยนะครับซึ่งาภาพนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับจะเห็นได้ว่าชิ้นส่วน DNA จากการ ทดสอบ PCR DGGE เนี่ยนะครับจะพบว่าเราพบชิ choosing, so ้นส่วนของ DNA ของแลกตบแบซิลัสเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเมื่อเรานำไปกระตุ้นการหายของแผลนะครับโดยการใช้เซลล์ผิวหนังนะครับอีพอดอพเ l รเซลนี่ยนะครับเราพบว่าเบต้าโคแคนของเราเนี่ยนะครับมีการกระตุ้นให้เซลล์ผิวหนังเนี่ยมีการหลั่งอินเตอร์ลูคินแเนี่ยออกมาในปริมาณที่ค่อนข้างสูงนะครับจากการ านำเบต้าคูแคนที่ความเข้มที่50ไมโครกร,รัมต่อมิลลิลิตรเนี่ยนะครับแล้วก็ที่ความเข้ม100ไมโครกร,รัมต่อมิลลิลิตรเนี่ยนะครับไปกระตุน้นเซลล์ผิวหนังเนี่ยให้มีการซีเรตตัวอินเตอร์ลูคิน8ออกมาเนี่ยก็พบว่าอินเตอร์ลูคิน8เนี่ยสามารถซีเรตออกมาจากอ uh, e ีพินอม์ลเซลล์เนี่ยได้ค่อนข้างในปริมาณที่สูงเลยนะครับเมื่อเรานำเบต้าคูแคนที่มีหลายขนาดนะครับโดยการลดขนาดโมเลกุลลงจาก 900กิโลดารตันนะครับหรือ500กิโลดารตันเนี่ยนะครับโดยใช้ขนาดของรังสีเนี่ยแตกต่างกันเนี่ยนะครับจะพบว่าขนาดของเบต้าคูแคนที่เราลดขนาดลงด้วยรังสีแกมมาเนี่ยนะครับขนาดโมเลกุลที่มีขนาดเล็กที่สุดเนี่ยคือ5กิโลดารตันเนี่ยสามารถที่จะกระตุ้นการสร้าง IL-8 เนี่ยนะครับหรืออินเตอร์ลูคิน8ของเซลล์ผิวหนังอินเทอร์เอลเซลล์เนี่ยนะครับได้ปริมาณที่สูงที่สุดนะครับซึ่งก็พิสูจน์ให้เห็นว่าเบต้ากูแคนชนิดนี้เนี่ยครับมีการกระตุ้นการหายของแผลได้ ดีนะครับหรือไปกระตุ้นการสร้างิน n t e r l e u k i n 8ของเซลล์ฟิวหนังได้ในปริมาณที่สูงนะครับและจากภาพในตารางนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเมื่อเรานำไปทดสอบกับไก่เนื้อนะครับแล้วก็มีการวัดปริมาณเม็ดเลือดขาวในไก่เนื้อนะครับพบว่าเบต้ากูแคนขนาดใหญ่กับเบต้ากูแคนขนาดเล็กเนี่ยนะครับ ที่เราเสริมลงไปในอาหารไก่เนื้อเนี่ยนะครับมีการเพิ่มปริมาณเม็ดเลือดขาวอย่างมีนยัยสําคัญนะครับซึ่งเม็ดเลือดขาวกลุ่มนี้นะครับเป็นเม็ดเลือดขาวที่ใช้ต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมที่เข้าไปสู่ในร่างกายนะครับดังนั้นเนี่ยาจากผลการทดลองนี้นะครับก็แสดงให้เห็นชัดเจนว่าเบต้าคูแคนของเราเนี่ยเข้าไปกระตุน้นภูมิกานหรือเข้าไปเสริมทําให้มีการาสร้างเม็ดเลือดขาวในร่างกายหรือ,อสัตว์เศรษ,ษฐกิจได้ค่อนข้างดีเลยนะครับ อันนี้จะให้เห็นว่าในเบต้าคูแคนที่มีขายในท้องตลาดเนี่ยนะครับเขาก็มีการเคลมหลายอย่างเหมือนกันนะครับก็คือเคลมเรื่องของการสร้างเด็กตินหนึ่งนะครับเคลมการสร้างอ,อิเตอร์ลูกินหนึ่งเบต้านะครับแล้วก็เคลมการสร้าง TNF Alpha ซึ่งเป็นสารต้านมะเร็งนะครับก็จะเห็นได้ว่าเบต้าคูแคนเองเนี่ยนะครับจากหลายแหล่งนะครับหรือแม้แต่เบต้าคู่แคนในงานวิจัยนี้นะครับ ก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์ในการเสริมภุ้ิกันในร่างกายมนุษย์หรือสัตว์เศรษฐกิจได้ค่อนข้างดีเลยนะครับซึ่งเทคโนโลยีที่เราเรียกว่าเบต้าทรามหรือเทคโนโลยีการผลิตเบต้ากูแคนของเราเนี่ยนะครับเราเริ่มจากที่จุลินทรีย์ที่เราแยกออกมาจากป่าอุทยานเนี่ยนะครับที่มีความสามารถในการผลิตเบต้ากูแคนได้สูงเนี่ยนะครับแล้วเราก็ได้สร้างกระบวนการหรือสร้างต้นแบบการผลิตเบต้ากูแคนให้มัน ผลิตเบต้าคูแคนได้ในประมาณที่สูงเนี่ยนะครับแล้วก็มีกระบวนการแยกบริสุทธิ์เบต้าคูแคนเนี่ยนะครับไม่ซับซ้อนและก็มีต้นทุนต่ำนะครับแล้วก็สามารถนำเบต้าคูแคนตัวนี้นะครับไปใช้ในอุตสาหกรรมหลายๆอุตสาหกรรมนะครับซึ่งอุตสาหกรรม ที่เป็น finish product เนี่ยนะครับที่ผมได้กล่าวมาแล้วนะครับใน3ามเซ i กชด้วยกันก็คือ Food, Feed แล้วก็ cosmetics เนี่ยนะครับเบต้า uh, กูแคทเนี่ยนะครับจะไปช่วยเรื่องของการต้านเซลล์มะเร็งนะครับเรื่องของเป็นคอลลาเจนบูสเตอร์นะครับช่วยเรื่องของการเพิ่ม uh, พลังวังชานะครับแล้วก็มีความเป็นพรีบัลติกส์ได้ด้วยในระบบ uh, ทางเดิอนอาหารของเรานะครับตัวใน uh, การใช้เป็นอาหารเสริมสัตว์เนี่ยนะครับก็คือสามารถไปกระตุ้นการหาย uh, ไปกระตุ้น ภูมิการในสัตว์ได้นะครับแล้วก็เรื่องของการเป็นพรีเ a l ติกสแล้วก็ลดการใช้สารปฏิชีวนะในสัตว์เศรษฐกิจได้นะครับแล้วก็ทําให้เราส่งออกเนื้อสัตว์ได้โดยที่ไม่มีการปนเปื้อนสารปฏิชีวนะนะครับแล้วก็ทางด้านอุตสาหกรรมเครื่องสาอําอางเนี่ยนะครับเบตา้ากูแคนเนี่ยเขจะช่วยเรื่องของ การกระตุ้นการหายของแผลนะครับกระตุ้นการกระตุ้นไม่ให้แผลเนี่ยเกิดรอยแผลเป็นนะครับมีความเป็น moisturizer นะครับแล้วก็ช่วยชะลอวัยนะครับแล้วก็สามารถใช้ได้เป็น sleeping m a ์ k นะครับเป็น day and night cream เป็นเซรั่มหรือจะเป็นครีมตามสิวก็ได้นะครับซึ่งการประยุกใช้ทางด้านอาหารเนี่ยนะครับเบต้าคูแคนของเราเนี่ยมีการทดสอบความเป็นพิษนะครับเราทดสอบความเป็นพิษ กึ่งเหลือลังแล้วนะครับพบว่าเปต้าคูแคนของเราเนี่ยไม่มีความเป็นพิษกึ่งเหลือลังในหนูทดลองนะครับแล้วก็สามารถนําไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารได้นะครับสามารถเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ได้นะครับมีความเป็นเจลเป็นฟิล์มฟอร์มบิ่งได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะช่วยเรื่องของอาการอุ้มน้ําในอาหารด้วยอาหารได้นะครับแล้วก็มีการใช้ในการเป็นแอนตี้ไมโครเบียลแอคทิวิตี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็ช่วยเรื่องของการเป็น แอนตา r กรเคชันก็คือเรื่องของอลดน้ำตาลในเลือดได้นะครับซึ่งพวกนี้นะครับก็คือเบต้าคูแคนเองเนี่ยจะเข้าไปเป็นอาหารเสริมเพื่อสุขภาพในอาหารหรือเป็นฟู้ดเป็นฟังชั่นอลฟู้ดได้ค่อนข้างดีเลยนะครับซึ่งก็นั่นก็เป็นาสารเชียวพัน์ธุชนิดแรกจากเชื้อรานะครับที่ผมพูดจบไปนะครับสารเชียวพัน์ชนิดที่2เนี่ยที่ผมจะกล่าวถึงเนี่ยก็คือเป็นสารเชียวพันธุ ชนิดที่เรียกว่าคอร์ดิเซปินนะครับคอร์ดิเซปินเนี่ยจะเป็นสารที่พบมากในเชื้อราตระกูลถังเช่านะครับซึ่งเชื้อราตระกูลถังเช่าเนี่ยนะครับจะมีหลายสายพันธุ์ด้วยกันนะครับถังเช่าที่เป็นดั้งเดิมเลยคือถังเช่าที่เบตก็คือคอร์ดิเซปไซเนนซิสนะครับแล้วก็ที่เป็นอนามอบของถังเช่าที่เบตก็คือเฮอร์สูเทล่าไซเนนซิสนะครับแล้วก็จะมีถังเช่าชนิดที่เป็นโอฟิโอคอร์ดิเซปซินคารีนะครับ แล้วก็ไอโซเลยเทนเปสนะครับคอเจลเซปมิลิธาลิสนะครับหรือทางเช่าสีทองซึ่งมีการผลิตค่อนข้างเยอะในประเทศทไทยนะครับแล้วก็ไอโซเลยซิคาดีนะครับ, adi, รบทางเช่าเนี่ยนะครับเป็นอาหารเสริมสุขภาพที่ค่อนข้างมาแรงนะครับแต่ด้วยความที่ชื่อเสียงของมันเนี่ยถูกทําลายไปค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยถังเช่าก็เลยเป็นอะไรที่อาจจะถูกมองแย่ไปสะหน่อยนะครับ แต่ท้งนี้ท้งนั้นเนี่ยนะครับในอนาคตเนี่ยนะครับถังเช่าก็ยังจะอยู่กับเราต่อไปนะครับเพราะว่าถ้าเราสามารถตรวจสอบได้ว่าถังเช่าของเราเนี่ยสามารถสร้างสารออกฤทธิ์ได้ในประมาณที่สูงหรือมีการ QC ผลผลิตถังเช่าได้ในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับก็ใช่ถังก็จะทําให้ถังเช่าของเราเนี่ยมีความน่าเชื่อถือจากผู้บริโภคมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็จะพูดถึงเรื่องการผลิต สารออกฤทิ์ที่เรียกว่าคอร์ดิเซปินจากเชื้อรากลุ่มถังเช่ากลุ่มนี้นะครับที่เรามีใน c ารเจอร์คอลเลกชันของประเทศไทยนะครับซึ่งในโลกนี้นะครับเชื้อราเนี่ยเราถูก Estimate ไว้ว่ามีถึง1 5 0 0 0ล้าน5แสสายพันธุ์นะครับแล้วในประเทศไทยเองเนี่ยเรา Estimate ว่าในประเทศไทยเนี่ยจะมีเชื้อราที่มีความหลากหลายถึง40,000สายพันธุ์นะครับแต่มีไม่ถึง20 นะครับที่เราค้นพบสายพันธุ์เชื้อราในประเทศไทยดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องหากันต่อไปว่าเชื้อราที่มีความหลากหลายในประเทศไทยเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันบ้างนะครับแล้วก็มีนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยไทยเนี่ยนะครับที่ไปแยกเชื้อราจากแหล่งธรรมชาตินะครับแล้วก็อมาเก็บไว้ใน culture collection ของประเทศไทยนะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าใน culture collection ที่เป็น ไบโอเทคเคาน์เตอร์คอลเลกชันเนี่ยนะครับ BCC เนี่ยนะครับมีเชื้อราหรือเชื้อจุลินทรีย์เนี่ยที่เก็บไว้มากกว่า80,000สายพันธุ์นะครับซึ่งเชื้อรากลุ่มต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเชื้อราจากไม้นะครับเชื้อราจากดินนะครับเชื้อราจากทะเลนะครับเชื้อราจากมแมลงนะครับหรืออาจจะเป็นพวกกลุ่มเห็ดเนี่ยนะครับซึ่งมีการแยกให้บริสุทธิ์จากนักวิจัยไทยเนี่ยนะครับเก็บไว้ในเคาน์เตอร์คอลเลกชันเนี่ยก็เป็นแหล่งที่ ทุกคนสามารถที่จะไป access เอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับคราวนี้เนี่ยกลุ่มเชื้อราที่เป็นถังเช่าเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่ฝากอยู่ในธนาคารจุลินทรีย์นี้เหมือนกันนะครับซึ่งผมเนี่ยได้หยิบเชื้อราบางกลุ่มเนี่ยออกมาคัดเลือกว่ากลุ่มไหนบ้างที่ผลิตคอร์ดิเซป,ปินที่มีสารออกฤทธิ์ไปใช้ในฟัฟงชั่นอลฟูดเนี่ยได้บ้างนะครับก็เดี๋ยวผมจะพูดถึงนะครับกลุ่มที่เป็นคอร์ดิเซปิลิทารเนี่ย ที่ผลิตกันมากในประเทศไทยก็คือถัองเช่าสีทองเนี่ยนะครับจะเป็นถังเช่าที่ผลิตง่ายนะครับเพราะว่าเรามีการผลิตโดยใช้อาหารแข็งไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะใช้พวกเมล็ดธัญพืชนะครับหรืออาหารแข็งชนิดอื่นเนี่ยนะครับซึ่งถังเช่าสีทองเนี่ยนะก็จะช่วยเรื่องของความแข็งแรงนะครับช่วยเรื่องการไปบูสต์อินเตอร์จีในร่างกายนะครับแล้วก็ช่วยเรื่องของอารมณ์ทางเพศนะครับแล้วก็ช่วยเรื่องของการนอนหลับในในบางคนที่นอนหลับยากนะครับแล้วก็ การผลิตเนี er. oh ่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยเอกชนเองเนี่ยผลิตโดยใช้อาหารแข็งนะครับซึ่งผลผลิตเนี่ยค่อนข้างต่ำนะครับแล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ต้องใช้พื้นที่ค่อนข้างเยอะในการผลิตนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยการผลิตเนี่ยมันไม่ค่อยแน่นอนนะครับผลผลิตได้ได้เยอะบ้างได้น้อยบ้างนะครับแล้วก็เมื่อเทียบกับต้นทุนการผลิตเนี่ยนะก็ต้นทุนการผลิตค่อนข้างสูงนะครับดังนั้นเนี่ยผมจะมา สเสนอเทคโนโลยีที่ใช้ผลิตคอร์ดิเซป,ปินหรือสารออกฤทธิ์จากทางเช่าเนี่ยในวันนี้นะครับข้อเสียของการผลิตโดยการาใช้อาหารแข็งเนี่ยนะครับมันก็จะมีข้อเสียของมันอยู่นะครับก็คือเรื่องของอาการปนเปื้อนที่ง่ายนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยการา induce ให้มันเกิด fruiting body หรือการเป็นดอกขึ้นมาเนี่ยนะครับเพราะว่าเรา,าเคลมว่าดอกเห็ดหรือดอก จากถังเช่าเนี่ยจะมีสารออกฤทธิ์ชนิดคอร์ดิเซปินในปริมาณที่สูงเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับการผลิตแบบนี้เนี่ยอาจจะมีการปนเปื้อนในปริมาณที่สูงนะครับแล้วก็การชักนําให้เกิดดอกเนี่ยก็าอาจจะยากนะครับแล้วก็มันอาจจะสร้างแต่เส้นใหญ่นะครับดังนั้นผมถึงได้เรียนแจ้งไปว่าผลผลิตมันอาจจะไม่ค่อยแน่นอนนะครับแต่ว่าเทคโนโลยีการผลิตของเราเนี่ยนะครับผลผลิตมันค่อนข้างที่จะไม่ผ่านผลแล้วก็มีความ มีความสม่ำเสมอมากกว่านะครับก็ดังนั้นเนี pler, so tones, ่ยนะครับเทคโนโลยีที่ที่ผมพูดถึงก็คือเทคโนโลยีการผลิตในอาหารเหลวนะครับซึ่งผลผลิตตรงนี้เนี่ยจะค่อนข้างได้สูงนะครับแล้วก็คุณภาพแล้วก็สารออกฤทธิ์เนี่ยค่อนข้างสม่ำเสมอนะครับแล้วก็สามารถที่จะขยายขนาดไประดับอุตสาหกรรมได้ง่ายนะครับแล้วก็มีต้นทุนการผลิตต่ํานะครับแล้วก็สามารถที่จะผลิตได้ในเวลาระยะเวลาอันสั้นนะครับ อันนี้ใจเห็นว่าในรูปนะครับเวลาเราผลิตถังเช่าสีทองนะครับในถังหมักขนาด10ลิตรเนี่ยนะครับใน4วันเนี่ยนะครับมันจะมีสีเหลืองค่อนข้างอ่อนๆนะครับภาพขวาเนี่ยนะครับจะเห็นว่าในการผลิตในอาหารเหลวนะครับสีเหลืองเนี่ยเริ่มชัดเจนมากขึ้นเนื่องจาก,กว่าถาังเช่าสีทองเนี่ยเริ่มจะผลิตพิกเมนต์ขึ้นมานะครับการผลิตพิกเมนต์เนี่ยก็บ่งบอกได้ว่ามันอาจจะมีสารออกฤทธิ์ที่เป็นชนิดคอร์ติเซป,ปินเพิ่มขึ้นนะครับ จากการนำเชื้อรา3กลุ่มของเรามาทดสอบอาการเลี้ยงในอาหารเหลวนะครับเรามาสกรีนหาปริมาณคอร์ดิเซปินนะครับก็พบว่าคอร์ดิเซปกลุ่มคอร์ดิเซปมิลิธาริสนะครับกลุ่มไอซิเลียซิคาดี้นะครับแล้วก็กลุ่มไอซิเลียเทนูเปสเนี่ยนะครับจากกราฟข้างบนเนี่ยจะเห็นได้ว่าเรามีการวัดปริมาณแมนิทอลด้วยนะครับปริมาณมานิทอลที่ที่เราวัดได้เนี่ยนะครับอยู่ในอออยูอ่เราวัดได้มากถึง เกือบ200ม mm. ิลลิกรัมต่อลิตรนะครับในอาหารสกรีนของเรานะครับแล้วก็ภาคข้างล่างเนี่ยนะครับเมื่อเรามีการวัดปริมาณเบต้าคูแคนในรูปของไบโอฟลิเมอร์หรือเอ็กโซไบโอฟลิเมอร์เนี่ยนะครับจะพบว่ามีการผลิตไบโอฟลิเมอร์ mer, เนี่ยได้มากถึง1.5กรัมตออ่อลิตรของเชื้อราในแต่ละกลุ่มนะครับเมื่อเราวัดปริมาณคอร์ดิเซป,ปินน่ยนะครับจะเห็นได้ว่าเชื้อราแต่ละกลุ่มเนี่ยสามารถผลิตคอร์ด ได้มากถึง100มิลลิกรัมต่อลิตรเลยนะครับจะเห็นได้ว่าเชื้อราทั้ง3กลุ่มเนี่ยนะครับมี potential หรือมีศักยภาพในการที่จะผลิตคอร์ดิซปินหรือเป็นสารออกฤทธิ์เนี่ยนะครับไดค้ค่อนข้างสูงนะครับจะเห็นได้ว่านะครับเชื้อรากลุ่มที่เรานำมาสกรีนเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะนำไปขยายขนาดการผลิตในระดับอุตสาหกรรมได้ง่ายนะครับเปรียบเทียบกับการผลิตในระดับที่เป็นอาหารแข็งนะครับ ซึ่งในอาหารแข็งเนี่ยใช้เวลาในการผลิตเนี่ยค่อนข้างนานนะครับคือ6กถึงสิเดือนนะครับแต่เทคโนโลยีที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยคือเทคโนโลยีในอาหารเหลวเนี่ยนะครับจะทําให้ถังเช่าหรือสายเชื้อรา,าสายพันธุ์ถางเช่าเนี่ยมีการ ผลิตสารออกฤทธิ์ได้ค่อนข้างสม่ำเสมอแล้วก็ในปริมาณที่สูงนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยผมจะเน้นไปที่สารออกฤทธิ์ที่เป็นคอร์ดิเซปินแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับคอร์ดิเซปินเองเนี่ยจะออกฤทธิ์ได้ดีเนี่ยก็ต้องอาศ,าศาัยสารเมตาบอลายตัวอื่นเข้าไปช่วยด้วยก็คือเบต้ากูแคนแล้วก็แมนิทอลนะครับหรืออะดีโนซีนด้วยนะครับซึ่งผมจะกล่าวถึงในสไลด์ถัดไปนะครับอันนี้ให้เห็นนะครับว่าเมื่อเราสเกลอัพขึ้นมาในถังหมักขนาด5ลิตรนะครับแบบแบชนะครับ กลุ่มเ้อราคอร์ดิเซปมิลิาริสเนี่ยนะครับในกราฟซ้ายมือล่างนะครับจะเห็นได้ว่าไบโอฟลิเมอร์ Bio ที่ผลิตขึ้นมาเนี่ยนะครับสามารถผลิตได้ถึง4ี่ว่ากกรัมต่อลิตรนะครับแล้วก็เปรียบเทียบกับเซลล์ที่ผลิตขึ้นมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบ6กกรัมต่อลิตรนะครับ เมื่อเราวัดปริมาณสารออกฤทธิ์ก็คือแมนนิทอลคอร์ดิเซปินแล้วก็อะดีโนซีนเนี่ยนะครับจะพบว่าปริมาณ ine, ะอะดีโนซีปริมาณคอร์ดิเซปินที่เราผลิตได้เนี่ยนะครับอ,อยู่ที่ประมาณเกือบสามกรัมต่อลิตรนะครับแล้วก็ปริมาณแมนนิทัลเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณร้อยสิบเอดจดหนึ่งเก้าิกมต่อกรัมนะครับแล้วก็ปริมาณไบโอฟลูีเมอร์ก็เยอะเช่นเดียวกันนะครับสำหรับไอโซเลียซิกเคดีเนี่ยนะครับเรา ในระบบแบบแบชเนี่ยนะครับเราสามารถผลิตสารออกฤทธิชนิดคอร์ดิเซปินอะนิโนซีและก็แมนิทลได้ในปริมาณที่สูงกว่าถาังเช่าสีทองหรือคอร์ดิเซปมิลิทัลิสนะครับซึ่งเราสามารถผลิตคอร์ดิเซปินเนี่ยได้มากกว่าสามกมต่อลิรนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็พัฒนากระบวนการผลิตในถังหมักแบบเฟดแบชนะครับเราก็มีการเติมอาหารเข้าไปใน ในถังหมักตลอดเวลานะครับเพื่อให้มีการสร้างสรารออกฤทธิ์ได้มากขึ้นนะครับก็จะเห็นได้ว่าคาร์ดิเซปนิทิลิสเนี่ยนะครับก็จะสร้างคาร์ดิซปินได้มากกว่า3กรัมต่อลิตรนะครับแล้วก็สร้างเราสามารถผลิตแมนิทเทลแล้วก็ไบโอฟลีเมอร์ได้ในปริมาณที่สูงขึ้นด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็เราได้ปริมาณไบโอแมสกับที่สูงขึ้นเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ไอโซเลตซิกเฮดดีนะครับจะเห็นได้ว่าเราได้ไบโอฟลีเมอร์เนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็คือประมาณสามส กรัมต่อลิตรนะครับแล้วก็ได้ปริมาณอะดีนโนซีนนะครับคอดิเซป,ปินแล้วก็แมนนิทอลเนี่ยได้มากกว่าเกือบ4กรัมต่อลิตรนะครับจะเห็นได้ว่าศักยภาพของไอเซเลสซิคดีกับคอดิเซปินลิทัลิสที่มีที่มีอยู่ในเคาน์เจอร์คอลเลคชันเนี่ยสามารถผลิตสารออกฤทธิ์ได้ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็มีฟอนเทนเชียลที่จะนำไปผลิตในระดับอุตสาหกรรมได้นะครับเมื่อเราเปรียบเทียบการผลิตสารออกฤทธิ์ในการ ขยายขนาดของเรานะครับจะเห็นได้ว่าเมื่อเราขยายขนาดขึ้นมาในเฟดแบชเนี่ยนะครับสารออกฤทธิ์ที่เป็นคอร์ดิเซปินเนี่ยนะครับสามารถผลิตได้มากขึ้นนะครับมเมื่อเปรียบเทียบกับในแบชในถังหมักแบบแบชแล้วก็ในฟลาสนะครับทั้งสองสายพันธุ์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคอร์ดิเซปมิลิธาริสแล้วก็ไอเซเลียซิคาดีนะครับ เมื่อเราเปรียบเทียบกับถังเช่าที่เราเก็บมาจากธรรมาชาตินะครับของของอไม่ว่าจะนำมาจากจีน,นหรือของประเทศไทยนะครับเราจะเห็นได้ว่า,าสิ่งที่เราวัดได้นะครับคือคอ,คอร์ดิเซปินเนี่ยนะครับเมื่อเราเปรียบเทียบกับถังเช่าจากที่เก็บจากธรรมชาติเนี่ยสารออกฤทธิ์ที่เป็นคอร์ดิเซปินเนี่ยมีสูงมากกว่า1ิบเท่านะครับเมื่อเปรียบเทียบกับถังเช่าธรรมชาตินะครับแต่สารชนิดอื่นที่เป็นเบต้าคูแคนแมนิทอลแล้วก็อะดีโนซีนเนี่ยแทบจะไม่ค่อยพบเลยนะครับในในใน ทางเช่าธรรมชาติดังนั้นเนี่ยทางเช่าที่เราผลิตในอาหารเหลวเนี่ยก็จะมีสารออกฤทธิ์เนี่ยที่ค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ไปเสริมฤทธิ์กันนะครับก็จะเห็นได้ว่าทางเช่าเองเนี่ยนะครับถ้าจะนําไปใช้ประโยชน์ให้มันได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยเราต้องมีสารออกฤทธิ์กลุ่มนี้นะครับที่จะไปเสริมฤทธิ์กันนะครับคราวนี้เนี่ยนะครับสารเชียวพันธุ์นะครับ สองชนิดที่ใช้ในฟังชั่นฟู้ดเนี่ยผมได้พูดจบไปแล้วนะครับสารเชียวพันชนิดที่3หรือชนิดสุดท้ายในที่ผมจะนําเสนอในการประชุมครั้งนี้นะครับก็คือโอเมก้าสนะครับซึ่งโอเมก้าสเนี่ยนะครับเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวนะครับชนิดหนึ่งนะครับที่ผลิตจากจุลินทรีย์ทะเลนะครับที่เรียกว่าชิโซไฮเตรียมนะครับชิโซไฮเตรียมเนี่ยนะครับก็มีเก็บอยู่ใน c u l เ u r e collection เช่นเดียวกันนะครับเรามีเทคโนโลยีที่ขยายขนาด ชีสโกไหตเรียมที่เป็นจุลินทรีย์จุลินทีทะเลนะครับให้ผลิตโอเมก้าสได้ค่อนข้างสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นถัาางหมักขนาดเล็กนะครับที่ผลิตในถังมาขนาดหลิตรจนขยายขนาดเป็นถังมัดถังมัดถังหมักขนาดาพายロสเกลนะครับแล้วก็เราทําแห้งให้ได้ชีสโกไหตเรียมที่มีโอเมก้าสสูงนะครับจะเห็นได้ว่า Po l y u n s a t u r a t e d f a ฟต y a c i อนะครับหรือกรดไขมันไม่อิ่มตัวสายยาวเนี่ยนะครับสามารถนำไปใช้ได้ในอุตสาหกรรมอาหารหรืออุตสาหกรรมอาหารศัตว์ได้นะครับซึ่งเราสามารถที่จะผลิตโอเมก้า3ได้มากถึง18-24ถึงยีกรัมต่อลิตรนะครับซึ่งเทคโนโลยีนี้เนี่ยเราใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า high cell d e ซ s i t y นะครับแล้วก็ผลิตเบลแม s ได้ถึง 120- 200ถึงกรัมต่อลิตรนะครับซึ่งก็จะเป็นฟัง t i o n a l food อีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่สามารถนาไปใช้ได้ในอุตสาหกรรมต่างๆนะครับ ก็นะครับสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดวันนี้นะครับก็เราได้ความร่วมมือจากพันธมิตรหลายหน่วยงานด้วยกันนะครับไม่ว่าหน่วยงานให้ทุนนะครับสวกนะครับหน่วยให้ทุนสวชนะครับบพขนะครับสกสวนะครับแล้วก็เรามีเอกชนเนี่ยที่เข้ามาร่วมลงทุนกับเราไม่ว่าจะเป็นเอเชสเอเชสตารนะครับหรือคินเวอร์ว d นะครับแล้วก็เราได้รับความช่วยเหลือจากศูนย์สว์ทดลองมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยนะครับ ในเรื่องของการทดสอบความเป็นพิษนะครับแล้วก็ได้รับความสนัสนบสนุนจากสวทชนะครับสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์แห่งชาตินะครับและของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและวัฒนธรรมนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณดรไวยนะคะสำหรับการบรรยายในเรื่อง functional food ingredients fungal byproducts for food supplement นะคะขอบคุณมากค่ะดรไว ต่อไปนะคะขอเรียนเชิญดรสุดาทิพย์แซ่ตันจากภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะมาบรรยายในเรื่อง functional ingredients สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและอาหารเสริมขอเรียนเชิญดรสุดาทิพย์ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันสุดาทิพย์แซ่ตันจากภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ ก็ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณสวทชนะคะที่ให้เชิญมาให้มาพูดเรื่องของ functional ingredients สำหรับ dietary supplement industry ค่ะเริ่มกันเลยนะคะจากที่เมื่อกี้วิทยากรท่านแรกและท่านที่2นะคะได้พูดถึงเรื่องของความใส่ใจในสุขภาพของผู้บริโภคในปัจจุบันนะคะก็จะเห็นว่าผู้บริโภคเนี่ยมีความสนใจในเรื่องของสุขภาพมากขึ้นแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันจะมีเทรนด์ด้านไหนบ้างนะคะที่ผู้บริโภคเนี่ยให้ความสนใจนะคะ ซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยจริงๆแล้วตอนเราต้องพูดก่อนว่าในเรื่องของคําว่า nutraceuticals คืออะไรนะคะซึ่ง nutraceutical เนี่ยจริงๆแล้วมันคือคําผสมระหว่างคาว่า nutrition แล้วก็ pharmaceutical นะคะซึ่งหมายถึงเป็นการนําเอาส่วนองค์ประกอบที่สําคัญจากอาหารหรือส่วนของอาหารนะคะมาใช้ให้มีประโยชน์ทางด้านทาง,งยาเพื่อให้มีผลประโยชน์ต่อสุขภาพมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการป้องกันหรือว่าการรักษาโรคต่างๆค่ะโดยจริงๆแล้วสไลด์นี้ วิทยากรท่านแรกได้พูดไปแล้วนะคะในส่วนของการเติบโตของตลาดในส่วนของพวกผลิตภัณฑ์ซัพพลีเมนต์แล้วก็ยูทราซุนิข์นะคะซึ่งมีอัตราการเจริญเติบโตที่สูงมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในเรื่องในช่วง2ปีหลังที่เรามีโควิดเข้ามานะคะทุกคนก็จะใส่ใจสุขภาพมากขึ้นแล้วก็ในส่วนของตลาดทางแถบทวีปต่างๆนะคะเราจะพบว่าในแถบทวีป Asia เอเชียนมีความสนใจมากขึ้นตลอดเวลานะคะเมื่อเทียบกับแถบทวีปยุโรปหรืออเมริกานะคะ ซึ่งในสรุปเทรนด์ที่จะมาพูดในวันนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตั้งใจจะพูดอยู่6เทรนด์นะคะในเรื่องของ healthy aging, กั health and wellness, mental health and well-being นะคะ immune health, sport and performance แล้วก็เลือกดท้ายของ beauty นะคะแต่ว่าในเรื่องของเวลาที่จำกัดขออนุญาตพูดเพียงแค่3หัวข้อแรกนะคะก็คือ healthy aging, กั health wellness แล้วก็ mental health and well-being นะคะเรามาเริ่มกันด้วยที่ healthy aging นะคะ ซึ่งเฮลทีเอจิ้งเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ทุกคนสนใจกันมากที่สุดก็เรื่องของแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะซึ่งอิงกเรียนส์ตัวที่ถูกนําไปใช้กันมากไม่ว่าจะในอุตสาหกรรมอาหารหรือว่าอุตสาหกรรมอาหารเสริมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะคะก็คือตัวของแอสตาแซนทินมาคิเบอร์รี่แล้วก็เกรปซีดเอ็กแทรนะคะ โดยแอสตาแซนตินเนี่ยเขาถูกเคลมไว้เลยเยอะมากว่ามีฤทธิ์ของต้านอนุมูลสระสูงมากมีฤทธิ์ความเป็นแอนตี้ซันสูงมากซึ่งในวงการแพทย์ก็ยอมรับกันมากนะคะโดยแอสตาแซนตินเนี่ยมออีถูกสกัดออกมาจากสาหร่ายสีเขียวนะคะแต่ว่าเนื่องจากสาหร่ายนั้นโนาตอยู่ในพื้นที่ที่มีความเครียดสูงก็เลยทำให้ผลิตสารแอสตาแซนตินทำให้เขาเกิดเป็นสีแดงขึ้นมานะคะ โดยแอซซาแซนตินเนี่ยข้อมูลจากมินเทลนะคะพบว่าถูกนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลายหลายชนิดนะคะไม่ว่าทั้งผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมเดเทอร์เรตซัพพลีเมนต์หรือว่าผลิตภัณฑ์อาหารแต่ว่าในกลุ่มของวิตามินและก็ไดเทอร์เรตซัพพลีเมนต์เนี่ยจะมีมากที่สุดนะคะก็คือถึง80 84ปแล้วก็มีพวกมิลลิเพ a สเมนต์ผลิตภัณฑ์จากปลานะคะแล้วก็พรีแพร์มิลต่างๆโดยทิที่แอซซาแซนตินเขาถูก เครมเอาไว้นะคะก็จะเป็นเรื่องของสกินโปรดักชันนะคะเพราะว่าเวลาที่ผิวของเราเจอรังสี UV เนี่ยก็มักจะเกิดอนุมูลอิสระแล้วทำลายเซลล์ผิวได้นะคะอาจจะถ้าเป็นระยะเวลานานก็อาจจะทำให้กออก่ะเกิดมะเร็งผิวหนังได้มีฤทธิ์ในส่วนของแอนตี้อินฟลามเมชันนะคะลดการหนักเสภายในร่างกายแล้วก็มีฤทธิ์ในการเพิ่มภูมิต้านทานของโรคด้วยนะคะ ในส่วนของ m a r k b e r y ingredient โซนที่2นะคะฤทธิ์ของเขาที่เด่นที่สุดก็ยังเป็นเรื่องของแอนตี้ออกซิแดนซ์ซึ่งจะมีผลต่อสุขภาพของหัวใจและหลอดเลือดมากเพราะว่ามันไปนลดการเกิดออกซิเดชันของ LDL cholesterol นะคะสามารถลดความอ้วนได้เพราะว่าเพิ่มการเผาผลาญไขมันได้แล้วก็มีฤทธิ์ของ analgesic activity นะคะซึ่งเป็นการบรรเทาความปวดนะคะ นอกจากนั้นเนี่ยมาคิเบอรี่ยังสามารถมีฤทธิ์ในการลดระดับน้ําตาลในเลือดป้องกันเบาหวานได้มีฤทธิ์ต้านการหนักเสพเช่นเดียวกับ ตัวของแอซ s าแซนทีนแล้วก็มีฤทธิ์ที่จะบำรุงสายตานะคะซึ่งเหมาะกับปัจจุบันที่คนเนี่ยมีการใช้คอมพิวเตอร์ใช้สื่อเทคโนโลยีมากขึ้นทําให้สายตาอาจจะแห้งได้ซึ่งตรงนี้เขามีฤทธิ์ช่วยลดการแห้งของดวงตาได้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่ดวงตาเราเจอแสง UV มากๆเนี่ยอาจจะทำให้โฟโตเรเซปเตอร์เนี่ย,จจเ,ยเกิดอาการเซลเดสหรือว่าเซล์มีการตายก่อนกําหนดได้นะคะก็จะลดอาการเซลเดสตรงนี้ได้ ซึ่งมาร์กิอรี่เนี่ยเช่นเดียวกันถูกใช้ในปริภัณฑ์ของวิตามินแล้วก็ไดทรีซัพพลีเมนต์สูงนะคะแต่ว่าน้อยกว่าเมื่อเทียบกับตัวของแอซาแซนตินนะคะก็มีเพียงประมาณ34%แต่ว่าในมีมากขึ้นในส่วนของปริภัณฑ์อาหารต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกน้ำผลไม้หรือเครื่องดื่มตัวสนแน็คต่างๆนะคะแล้วก็สปอร์ตริงหรือพวกซีเรียลต่างๆค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างของปริพันธ์ที่มีการ ผสมในส่วนของมาร์กิวรี่แล้วก็มีการเคลมเรื่องของคุณค่าทางโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวของซัพพลีเมนต์เองตัวของพาวเวอร์สแน็คตัวซีเรียลบาต่างๆหรือว่าตัวผงชงดื่มนะคะ แล้วก็อิงกเ e ียนตัวสุดท้ายสำหรับเพลตี้เอจจิ้งนะคะก็คือ grape seed extract, คเกรปซ e ดเอ็กทร c t ค่ะเมล็ดองุ่นนั่นเองซึ่งในมเมล็ดองุ่นนั้นอะมีไบโอติคคอมเพลวที่สําคัญอยู่หลายชนิดนะคะแต่ว่าที่เราจะพูดถึงก็คือตัวของ m o n o m e r อริแล้วก็อ l i ิโก e มอริกฟลาวนทีออลนะคะ ซึ่งเช่นกันเขามีิ์ในเรื่องของแอนตี้ออกซิแดนต์สูงช่วยดูแลเรื่องของระบบหลอดเลือดแล้วก็หัวใจเพราะว่าลดอัตราการเกิดออกซิเดชันของ LDL คอเลสเตอรอลได้ลดการเกิดแผลในกระเพาะอาหารได้นะคะแล้วก็มีิ์ในการต้านเซลล์มะเร็งในการเติบโตของเซลล์มะเร็งได้นะคะ นอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังพบว่าเกรฟซิตเอ็กซ์แทรกเนี่ยยังสามารถยังมีฤทธิ์ที่ดีต่อผู้ป่วยโรคมะเร็งที่จําเป็นท้องได้รับีโมนะคะเพราะว่า,าผลข้างเคียงของการได้รับีโมเนี่นอกจากเขาจะไปทําลายเซล์มะเร็งแล้วเขายังสามารถไปทําลายเซลดีของเราด้วยแต่เกรฟซิตเอ็กซ์แทรกเนี่ยพบว่าสามารถไปลดการตายของเซลดีที่เกิดจากผลข้างเคียงของคีโมที่เราได้รับไปนะคะ โดยเกร p ซีดเอ็กซ์แ p r เนี่ยต้องยอมรับว่าเขามาแรงในกลุ่มของพวกผลิตภัณฑ์เสริมความงามซะมากกว่านะคะเกือบ50%แล้วก็จะเป็นในผลิตภัณฑ์พวกดูแลบํารุงร่างกายนะคะโดยผลิตภัณฑ์ที่ดูแลผิวเนี่ยจะอยู่ถึง50%นะคะแล้วก็จะเป็นพวกผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมเป็นเครื่องสําอางแต่งหน้าสบู่ในการ บำรุงผิวต่างๆนะคะแต่ว่าในอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกลุ่มของเครื่องสำอางนะคะไม่ว่าจะเป็น Facial t r e รี m เมนต์แชมพ o คอนด i ชเน n อร์แฮนด์ครีมซันสกรีนแล้วก็มอยเ i z e r ต่างๆแต่ว่าในกลุ่มในกลุ่มของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มหรืออาหารนะคะก็จะเป็นในพวกของพวกสแน็คบาร์ผงชงดื่มนะคะแล้วก็จะมีในตัวของเครื่องดื่มที่สําหรับบํารุงร่างกายแล้วก็มักจะเน้นในไปในส่วนของนักกีฬามากกว่านะคะ อันที่สองเนี่ยจะเป็นเทรนในเรื่องของ mental health and well-being นะคะซึ่งพอเราพูดถึงคำว่า mental health and well-being เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของภาพลักษณ์สุขภาพโดยรวมของผู้บริโภคนะคะก็คือไม่เพียงแต่สุขภาพร่างกายว่าจะต้องแข็งแรงแล้วเขาจะดูแลในส่วนของกลุ่มของออประสาทอารมณ์ความเครียดนะคะซึ่งมันคือองค์รวมของร่างกายนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังรวมไปถึงการแคร์กับสิ่งแวดล้อมภายนอกด้วยนะคะ ในส่วนของ mental health and well-being เนี่ยแต่ก่อนคนจะคิดถึงในเรื่องของ beauty แล้วก็ personal care ซึ่งดูแลรูปลักษณ์ภายนอกของเราแต่จริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเทรนด์ของผู้ริโภคอะสนใจไม่ถึง beauty and personal care ที่ดูแลตั้งแต่ความสวยภายในด้านในด้านในของร่างกายนะคะเราจะเห็นว่าผลิพันธ์ในส่วนของ mental health and well-being เนี่ยในกลุ่มของ การบำรุงประสาทแล้วก็ระบบความจำต่างๆเนี่ยมีแนวโน้นมมากขึ้นในภูมิภาคของโลกนะคะซึ่งมากกว่าในกลุ่มของความเครียดแล้วก็ในเรื่องของการนอนหลับนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยเรื่องของการนอนหลับก็เริ่มมีมากขึ้นนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการใช้สื่อโซเชียลที่จะทำให้คนเนี่ยมีความผิดปกติในการนอนหลับที่ไม่ดีเพียงพอเหมือนสมัยก่อนนะคะ เรื่อง h l b ing เนี่ยจริงๆตรงนี้เนี่ยต้องเน้นไปที่ว่าเขาโฟกัสไปในเรื่องของความโฟกัสความสามารถในการใส่ใจในสิ่งที่เรากำลังสนใจอยู่หรือเปล่าแล้วก็ในเรื่องของอารมณ์นะคะซึ่งมีอิงเกเรียนสองตัวที่จะพูดสำคัญสำคัญนะวันนี้นะคะก็คือตัวของ a d a p t o g e n แล้วก็ n o t r o p i c s นะคะซึ่ง a d a p t o g e n คืออะไร a d a p t o g e n เนี่ยคืออิงเกเรียนที่สามารถช่วยจัดการความเครียดของร่างกายได้ทุกวันนี้เรามีความเครียดมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นความเครียดทางกายหรือความเครียดทางด้าน อารมณ์ทางด้านประสาทนะคะเวลาเรออกไปข้างนอกเราเจอมลภาวะนั่นคือความเครียดทางด้านร่างกายเนาะแต่ว่าเวลาสมมติเรานั่งทางานอยู่เราคิดมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเกิดมาอันนี้อาจจะเป็นความเครียดเรื่องของอารมณ์การจัดการความเครียดภายในร่างกายของเราเองนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของอะแดปตเจนเนียเขาจะมาควบคุมความเครียดในร่างกายทางด้านนี้นะคะ ซึ่งผลิตภัณฑ์ในเรื่องของอะแดปโทเจนเนี่ยมีแนวโน้มการเติบโตที่มากขึ้นในของทั้งโลกเนี่ยอาจจะมีมากถึง20กว่าเปอร์เนลยนะคะแต่ว่าในภาพเนี้ยที่นำมาให้ดูเนี่ยเป็นฐานข้อมูลจากมินเทลนะคะที่ทางคณะเราซื้อไว้ก็คือเราสามารถเห็นได้ว่าองค์อิน e กเร์ของตัวไหนนะคะที่ถูกนํามาใช้แล้วเคลมในเรื่องของอะแดปโทเจนเยอะซึ่งตัวที่เยอะที่สุดเนี่ยก็คือ Holy Basil oh ีเบ i l ลไบโหระพานั่นเองนะคะก็คือเน้น มีการใช้มากทางในของการใช้ของผลิตภัณฑ์ในทั้งโลกนี้หรือในส่วนของเอเชียแปซิฟิกก็มีมากนะคะขิงลองลงมานะคะแล้วก็ตัวที่น้อยที่สุดเนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มของพวกจินเซงโสมนะคะแล้วก็คาโมไมล์แล้วก็ในกลุ่มของเห็ดหลินจือนะคะ อันนี้เป็นพวกกลุ่มตัวอย่างของผลิตภัณฑ์นะคะของกลุ่มของสารประกอบที่มาจากพืชน,นะคะว่าเขาสามารถนําไปใช้บํารุงร่างกายในส่วนของช่วยจัดการความเครียดช่วยทําให้รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นนะคะมันจะเป็นแอสาวาเ a กนดานะคะตัวของใบโหระพาใบากระเพานะคะเป็นพืชตระกูลเดียวกันแล้วก็ในกลุ่มของพวกเห็ดทางยาต่างๆนะคะซึ่งวันนี้จะมาพูดในพวกของเห็ดสมากว่านะคะแล้วก็พวก อดอกไม้หรือว่าใบไม้ที่ให้กลิ่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นเล m o n บาม l าเว v e ดอร์นะคะพวกนี้เป็นพวกให้กลิ่นก็จะช่วยบรรเทาความเครียดอยู่แล้วนะคะอ่ะเรามาพูดในกลุ่มของเห็ดทางยานะคะอันดับแรกก็คือเห็ดหลินจือค่ะต่อไปคือเห็ดชิตาเกะเห็ดชากะแล้วก็คอรดิเซปหรือว่าถังเชา่านะคะอันแรกเห็ดหลินจือนะคะอินเกเรนส์ที่ทําให้เขาเนี่ยมีฤทธิ์ทางชีวภาพที่สูงก็คือเรื่องของโพลีแซคคาไรน์แล้วก็ไตเทอร์ปีนนะคะโดยในส่วนของโพลีแซคคาไรน์เนี่ย ถูกเ,เคลมว่าเขาสามารถบำรุงระบบประสาทได้ลดอาการซึมเศร้าได้โดยเฉพาะในปัจจุบันที่คนมีโอกาสาไม่ใช่มีโอกาสถูกรายงานว่าคนเนี่ยมีภาวะซึมเศร้ามากขึ้นนะคะซึ่งเห็ดลินจืนน่ยก็ถูกได้รับรายงานว่าเขาสามารถลดอาการซึมเศร้าได้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยในส่วนของพฤติกรรมของความคามพฤติกรรมความกังวลนะคะก็สามารถลดระดับความกังวลได้แล้วก็เ็ดลินจือเนี่ยยังสามารถเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายได้ค่ะ ในส่วนของไตเทอร์ปีนะคะในเห็ดหลินจือเนี่ยพบว่ามีฤทธิ์หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นแอนตี ident, ้ออกซิแดนต์แอนตี้แคนเซอร์นะคะแล้วก็ลดในส่วนของเมตาสเตติกเพราะว่าเวลาแคนเซอร์เนี่ยอาการที่หนักที่สุดเขาคือการกระจายไปทั่วร่างกายเพราะฉะนั้นถ้าเห็ดในส่วนเห็ดหลินจือเนี่ยเขาสามารถลดการกระจายตัวเซลล์มะเร็งเนี่ยไปทั่วร่างกายได้นอกจากนั้นยังลดการติดเชื้อ HIV ไได้นะคะลดการติดเชื้อในช่องของระบบทางเดินปัสสาวะแล้วก็ ป้องกันระบบประสาทไม่ให้เสื่อมเสียได้นะคะป้องกันเซลล์ประสาทนั่นเองในส่วนของเห็ดชิตาเกตนะคะหรือเห็ดหอมก็จะมีในพวกของกรามิโนแอซิดนิวทราสน้ำตาลตามธรรมชาตินะคะกลุ่มของฟีนอลิกส์นะคะกรดออแกนิกต่างๆเบต้าคูกแกนสนะคะแล้วก็สารให้กลิ่นรสต่างๆที่ทำให้อาหารอร่อยขึ้นนั่นเองนะคะ ซึ่งเห็ดหอมเนี่ยถูกรายงานว่าสามารถลดระดับน้ําตาในเลือดได้ลดไขมันในเลือดได้ซึ่งดีต่อผู้ป่วยโรคอ้วนผู้ป่วยโรคเบาหวานหรือแม้แต่กระทั่งผู้ป่วยเมตาบอลิกซินโดมที่มักจะเป็นในกลุ่มของโรคไม่ติดต่อเรือรังนะคะแล้วก็ในกลุ่มของผู้ป่วยเบาหวานที่เป็นคุณแม่ตั้งท้องนะคะซึ่งไม่ได้เกิดจากพฤติกรรมการกินแต่เกิดจากระบบฮอร์โมนภายในร่างกายที่ผิดปกตินะคะแล้วก็ในส่วนของข้อที่3ก็คือเห็ดเห็ดหอมเนี่ยยังสามารถเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายได้ด้วยนะคะ นอกจากนั้นแล้วยังพบว่าเห็ดหอมเนี่ยถ้าสามารถใช้คู่กับเห็ดไมตาเกะได้เนี่ยจะทําให้มีฤทธิ์ในการเพิ่มภูมิต้านทานได้สูงขึ้นกว่าการใช้เดี่ยวเดี่ยวนะคะซึ่งเขามีฤทธิ์เสริมกันนั่นหมายความว่าจาก1นบวกหปกติเราจะได้2เนาะแต่ถ้าเรา1นบวกหเป็นเห็ดชิตาเกะหบวกไมตาเกะหนึ่งเนี่ยบางครั้งทําให้เราได้ฤทธิ์เสริมภูมิคุ้มกันเป็น3นะคะนั่นหมายถึงว่าเรามีซินเจนติสติกเอฟเฟกซึ่งกันและกัน ในส่วนของเห็ดชากะนะคะเนี่ยจะค่อนข้างใช้กันน้อยแต่ว่าฤทธิ์ของเขาก็จะมาจากพวกของสารฮิสปิดินนะคะแล้วก็เมลานินค่ะซึ่งมีฤทธิ์ในการเสริมภูมิคุ้มกันลดการอักเสบลดระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มอนุมูลอิสระแล้วก็ลดการโตของเนื้อเนื้อร้ายของเซลล์มะเร็งได้นะคะ แล้วก็ในตัวสุดท้ายนะคะคอร์ดีเซปหรือว่าถังเชา่าซึ่งปัจจุบันก็มีอยู่หลายสายพันธุ์นะคะก็คงจะต้องเลือกใช้กันดูให้อย่างถูกต้องนะคะในส่วนของถังเช่าเนี่ยอินกิีเลนที่เป็นแอคทีฟอินกิ d เลน t ์ของเขาก็คือโพลีแซคคาไรน์นิวคลีโอไทด์เสเทอรอลแล้วก็โปรตีนนะคะซึ่งคอดีเซปเนี่ยมีฤทธิ์ครมอยู่มากมายหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นอะดัลโทเจน ช่วยลดความเครียดนะคะช่วยเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเพิ่มระดับสารต้านอนุมูลสระในร่างกายลดเซลล์มะเร็งลดเบาหวานนะคะสามารถต้านโรค ที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบนะคะปกป้องไตของเราเพราะว่าถ้าไตเรามีปัญหาเนี่ยอาจจะทำให้การขับยูเรียขับเลือดออกมาได้มากขึ้นขับโซเดียมออกมามากขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นทําให้ไตทํางานหนักมากเกินไปนะคะในส่วนของการปกป้องปอดเนี่ยก็คือทําให้ปอดเนี่ยเราทํางานได้ดีขึ้นนั่นหน่อยควาว่าปอดเราสามารถ าสามารถใช้ออกซิเจนได้มากขึ้นนะคะแล้วก็สามารถถ่ายเทออกซิเจนให้กับเม็ดเลือดแดงให้ออกไปกับเซลล์ต่างๆได้มากขึ้นนอกจากนั้นยังมีฤทธิ์ในเรื่องของ a พ o p t o s i s ทําให้เซลล์มะเร็งตายได้แล้วก็ทําให้ลดอาการเมื่อย้าได้นะคะเราจะเห็นว่าในกลุ่มของเหตุต่างๆเนี่ยจะพบว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้อยู่ในเฉพาะกลุ่มของอะแดปโทเจนนะคะแต่ว่าเขายังเสริมในเรื่องของภูมิคุ้มกันของร่างกายด้วยซึ่งเรื่องของภูมิคุ้มกันร่างกายเนี่ยจริงๆปัจจุบันเป็นเรื่องที่อินเทรนมากเพราะว่าในส่วนของโควิด การที่มีภูมิคุ้มกันที่สูงอาจจะทําให้ถึงแม้เรารับเชื้อมาแล้วแต่ร่างกายสามารถขับเชื้อออกไปได้เร็วมากขึ้นนะคะซึ่งในส่วนของอะแดปโตเจนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีการใช้ในกลุ่มของอาหารแล้วก็เฮล์แร์มากถึง35%เลยนะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นตัวอย่างของผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งอันตัวแรกเนี่ยเป็นกลุ่มของผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้เห็ดต่างๆหลายชนิดเข้ามานะคะแล้วก็บอกว่ามีการช่วยลดความเครียดลดอาการเมื่อยล้าได้ ส่วนของตัวที่2มีการใช้พวกพืชที่บำรุงประสาทต,ต่างๆนะคะแล้วก็บำรุงเรื่องการผ่อนคลายไม่ว่าจะใช้ลาเวนเดอร์คาโมไมล์เลมอนบารนะคะแล้วก็ตัวที่3นะคะเป็นการใช้พวกเฮมเอ็กซ์แทรแล้วก็จินเสงผสมกันนะคะก็ช่วยบรรเทาความเครียดได้นะคะแล้วก็สุดท้ายเขาใช้เป็นตัวชาดื่มตอนเช้านะคะซึ่งบอกว่าสามารถช่วยบรรเทาความเครียดในระหว่างวันได้ค่ะ นอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีในกลุ่มของเครื่องดื่มต่างๆนะคะซึ่งในตัวเครื่องดื่มตัวแรกเนี่ยมีการผสมตัวคาโมไมล์ซึ่งสามารถช่วยบรรเทาทําให้เรารู้สึกหลับสนิทหลับได้ดีมากขึ้นนะคะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยของเราเองนะคะตัวที่2เป็นโปรไบโอติกดิส์แต่ว่าเขาสามารถเครมแต่ว่าเขาเครมด้วยว่าเขาสามารถลดความเครียดแล้วก็ช่วยทําให้นอนหลับดีๆขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขามีการใช้ในกลุ่มของโปรไบโอติกวมกับพวกเลมอนแล้วก็ลาเวนเดอร์นะคะ ตัวสุดท้ายเนี่ยผลิตภัณฑ์ของเครื่องดื่มนะคะเป็น Drinking Water แต่ว่าเขาบอกว่าช่วยทำให้ผ่อนคลายทำให้นอนหลับได้ดีขึ้นนะคะตัวที่สองในกลุ่มของผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดูแลเรื่องของ Mental Health and Wellbeing ก็คือตัวของ n u t r p p r i x นะคะซึ่ง n u t r p p r i x น่ะนั่นก็คือหมายความว่าเขามีผลต่อระบบประสาททำให้ประสาทต,ตื่นตัวทำให้มีความคิดที่เฉลียว มีไหวพริบดีขึ้นประมาณนั้นนะคะซึ่งจริงๆตรงนี้ยังเป็นคอนโทรเวอร์ซี่อยู่แต่ว่าก็จะมีรายงานกันออกมามากแล้วนะคะในกลุ่มของนูโตปิกส์เนี่ยจริงๆแล้วคาเฟอีเนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งเลยที่ถูกใช้นะคะพะไปกระตุ้นประสาทให้ตื่นตัวมากที่สุดนะคะนอกจากนั้นแล้วก็จะเป็นในกลุ่มของพวกวิตามิน B นะคะก็คือเป็นกลุ่มของวิตามินทั้ง B ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มของโคลีนซึ่งเป็นสารสื่อประสาทนะคะ l t h e ท n i น e MCT oil อนะคะโอเมก้าสแล้วก็ตัวแปด กล้วยนะคะที่ถูกรายงานอยู่แล้วว่าแปลกกล้วยเราช่วยความจําสําหรับในประเทศไทยเราเองนะคะเพราะว่า30%ของคนไทยของผู้ริโภคชาวไทยเนี่ยมีการใช้ functional f r u i หรือว่า functional drink ในกลุ่มของ n no u t r p i x เพื่อบํารุงประสาทมากขึ้นนะคะถึง30%ซึ่งตรงกับ เ,เทรนของ m ิน t ทลที่บอกเอาไว้นะคะว่าเขาวิเคราะห์เทรนมาแล้วว่าผู้บริโภคปัจจุบันเนี่ยต้องการที่จะพุชบิยอนลิมิตของตัวเองให้มากขึ้นนั่นหมายความว่าต้องทําให้ประสาทเราตื่นตัวเพื่อทำงานได้มากกว่าที่เราสามารถทําได้ตามปกตินะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของน no ู t ทพิ ics นะคะส่วนมากก็จะออกมาในรูปของพวก Functional Drink, Energy Drink ซะมากกว่านะคะไม่ว่าจะมีการผสมตัวกิงโกะกิงโก้นะคะตัวแป๊กล้วยหรือตัวชาเขียวนะคะตัว B วิตามินแล้วก็ซิงนะคะ อันที่2เนี่ยจะเป็นการผสม l t y e n i e นะคะแล้วก็มีการผสมพวก Pine Bark Extract นะคะอันนี้เข้าไปก็บอกว่าทําให้เรามีการโฟกัสที่ดีมากขึ้นแล้วทําให้ประสาทของเราทํางานดีมากขึ้นนะคะตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นผิดพันธ์ที่เสริมค่ะมีเป็นผิดพันธ์คาเฟอีนนะคะมีการผสมตัวผิดพันธ์จากแตกกลยเข้าไปนะคะแล้วก็มีไซบียรเลียนจริงเสงชาเขียวคาเฟอีนวิตามิน B6B12 เข้าไปอันนี้บํารุงทั้งในส่วนของร่างกายแล้วก็จิตใจได้นะคะที่เขาเคลมไว้ ะะอันนี้เป็นกลุ่มของพวกบา์สำหรับนักกีฬานะคะหรือว่ากลุ่มคนที่ต้องการอาหารทานเร็วๆนะคะก็จะมีเป็นนอกจากนิริชันที่เขาให้แล้วเนี่ยยังจะเป็นในกลุ่มของตัวเห็ดต่างๆนะคะแล้วก็ชาเขียวนะคะแล้วก็สารสกัดจากตัวแปะก,กวยนะคะที่เขาบอกว่าสามารถเพิ่ม m e n t a ล energy ได้ทำให้เราสามารถโฟกัสได้ดีมากขึ้นนะคะ แล้วก็ตัวที่2เนี่ยก็จะมียังมีคาเฟอีนมีวิตามินมีโคลีนชาเขียวแล้วก็ตัวแปะโกยเช่นเดียวกันนะคะทําให้มีความตื่นตัวแล้วก็โฟกัสได้ดีมากขึ้นส่วนตัวที่3มเนี่ยเป็นแอลไทโรซีนะคะเป็นกรดอะมิโน,โนอีกตัวหนึ่งนะคะผสมกับวิตามิน CE B12 แล้วก็ B6 นะคะซึ่งทําให้โฟกัสดีขึ้นช่วยทําให้ระดับน้ําในร่างกายสมดุลซึ่งการที่ระดับน้ําในร่างกายสมดุลเนี่ยทำให้สมองเราทํางานได้ดีขึ้นลดอาการปวดหัวแล้วก็ทําให้ถ้าปวดหัวก็คือช่วย ่อนคลายได้เร็วมากขึ้นนะคะและกลุ่มสุดท้ายนะคะเป็นกลุ่มของกัด h ทลแอนเวลเนสค่ะซึ่งกัดเทลแอนเ l n e s s จริงๆเมื่อกี้วิทยากรท่านแรกก็ได้พูดไปแล้วนะคะว่าในส่วนของโปรไบโอติกเนี่ยมันมาแรงมากขึ้นแต่ว่าของลงพูดในรายละเอียดอีกนิดนึงนะคะเรื่องของกัดเ t ลทำไมถึงเป็นเรื่องที่สําคัญนะคะปะจัจจุจริงๆแล้วเนี่ยในร่างกายเลยในร่างกายเราเนี่ยมียีน อยู่ประมาณสัก20,000กว่ายีนนะคะแต่ว่าถ้าเราคิดยีนของจุลินทรีย์ที่อยู่ในร่างกายเราเนี่ยมันมีมากถึง3ล้านยีนดังนั้นมันทําให้เราสามารถพูดได้ว่าจุลินทรีย์ที่อยู่ในร่างกายของเราหรือว่าไมโครไบโอมที่อยู่ในร่างกายของเราเนี่ย เป็นโวชัลออร์แกนที่อยู่ในร่างกายเราไม่ได้เป็นอวัยวะที่เด่นชัดแต่เป็นอวัยวะที่ทํางานอยู่ในร่างกายเราอย่างสําคัญเลยนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยถามว่าเขาทํางานอะไรจริงๆแล้วหลักๆเขาเลยนะคะก็จะทํางานด้วยการย่อยนอนเจเจสีบดแบบซับสเตรตนะคะก็คือพวกใยอาหารที่ไม่สามารถย่อยได้ในกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตที่ย่อยไม่ได้นะคะถ้าเขาละลายน้าได้ตัวของจูรินซีเนี่ยก็จะสามารถย่อยได้ซึ่งผลิตภัณฑ์หลักของเขาจะถูกแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะก็คือในกลุ่มข,ของ เชนแฟตตี้แอซิดนะคะไม่ว่าจะเป็นอะซิเตตโพรพิโอเนตหรือบิวทิเรตนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีแก๊สออกมาอันนี้คือเบสิกที่เรารู้กันอยู่แล้วเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวกัดไมโครเบลตาเหล่านี้ค่ะสามารถทำงานด้วยการตาดัดหรือว่าทำให้เกิดเมททบอไลต์ต่างๆเกิดขึ้นมาได้นอกเหนือจากเชนแฟตตี้แอซิดนะคะซึ่งเมททบอไลต์ต่างๆเหล่านี้มันทำให้ส่งผลต่อระบบต่างๆของร่างกายของเรานะคะซึ่งตัวนเนี้ยเนี่ยเป็นกำลังเป็นที่นิยมเลยนะคะ ซึ่งในกลุ่มของกั h เทลแอนด์เวลเ n e s s เนี่ยอันนี้จะมาพูดในกลุ่มของ3กลุ่มผลิตภัณฑ์นะคะไม่ว่าจะเป็นพรีไบโอติกส์โปรไบโอติกและก็ซินไบโอติกส์นะคะพรีไบโอติกก็คืออาหารของโปรไบโอติกส์นะคะพรีไบโอติกเนี่ยก็คือจริงๆคือกลุ่มของไฟเบอร์ที่ร่างกายเราไม่ย่อยเนาะแต่จริงๆไฟเบอร์เนี่ยก็จะมีการแบ่งย่อยอีกว่าบางกลุ่ม จุลินรีแล้วก็ใช้ได้บางกลุ่มจุลินทรีย์เราก็ใช้ไม่ได้นะคะในกลุ่มที่จุลินรียเราใช้ได้เนี่ยเราเรียกว่า fermentable fiber นะคะก็จะเป็นกลุ่มที่จุลินรีเนี่ยสามารถเอาไปผลิตเป็นเมตาบอลายต,ต่างๆได้นะคะซึ่งได้แก่ฟร u c t a นะคะไม่ว่าจะเป็นอินูลินหรือฟอสฟุกโตโอลิโกแซคคารายอันที่2กาแลคโตโอลิโกแซคคารายพวกสตาร์สหรือกูโคโสที่เป็นกลุ่มของโอลิโกแซคคารายที่ร่างกายเราย,อย่อยไม่ได้นะคะหรือไม่ก็เป็น โอลิโกแซคคารอื่นๆเช่นพวกเบคตินนะคะหรือพวกนอนคาร์โบไฮเดตโอลิโกแซคคารเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโคโคดีไลฟ์ฟลาวอเนลต่างๆหรือ,อตัวสุดท้ายนะคะก็เป็นรีซิสแซนต์สตาร์ชค่ะอันนี้จะไม่ได้พูดลงรายละเอียดว่าเขาทํางานยังไงนะคะว่าจริงๆพรีเวลติกเนี่ยก็เรารับรู้กันมานานมากแล้วว่าดีต่อสุขภาพอย่างไรนะคะ แต่ว่าเราจะมาดูกันว่าแล้วเขาใช้อะไรกันมากในปัจจุบันอุตสาหกรรมอาหารนะคะเขา,เาปัจจุบันเนี่ยเขาใช้อินูรินกันเยอะมากนะคะเพราะว่าอินูรินเนี่ยนอกจากที่จะให้ตัวไฟเบอร์ดีต่อสุขภาพของเราแล้วเนี่ยยังบางส่วนยังสามารถใช้ทดแทน น้ำตาลได้เพราะเขามีรสชาติที่หวานนะคะแล้วก็มีกลุ่มของ m o โตเด็กซีนนะคะแล้วก็เป็นไฟเบอร์ที่สกัดจากพืชผักต่างๆนะคะแล้วก็เป็นฟอส d เป็นกอสต่างๆหรือว่าทางกลัวกรรมก็มีการใช้มากขึ้นนอกจากเป็นเรื่องของใช้เป็นแอดดิทีฟในเรื่องของเนื้อสัมผัสต,ต่างๆแล้วบางครั้งก็มีการใช้กลัวกรรมหรือ p าเชียลไฮโดรไลซ์กลกนะคะเพื่อเป็นไฟเบอร์ให้กับเป็นพรีไบโอติกให้กับร่างกายด้วยนะคะ อันนี้เป็นกลุ่มของผลิตภัณฑ์นะคะส่วนมากก็จะเป็นในพวกของผลิตภัณฑ์อาหารซะแล้วนะคะโดยมากจะอยู่ในพวกของซีเรียลหรือไม่ก็พวกฟังชั่น a l ลด i n งต่างๆเป็นพวกผงชงดื่มเป็นพวกฟัง c t i o n a l Food นะคะก็อันแรกนะคะเป็นกลุ่มที่ผสมในพวกของเชียร์ซีดล s นซีแล้วก็ซ e r รียมฮาร์นะคะเป็นกลุ่มของไฟเบอร์ต่างๆเหล่านี้ซึ่งเขาเคลมว่าเขาสามารถช่วย ลดความผิดปกติในระบบท้องการปวดท้องอย่างผิดปกตินะคะ Irritable Bowel Syndrome นะคะ IBS นั่นเองหรืออันที่2นะคะเป็น Snack Bar นะคะเป็น Crispy เป็น c r i s p y b เ e ร d นะคะเป็นขนมปังแต่ว่ากรอบๆนะคะคล้าย s n น c k bar นั่นเองแต่เขาบอกเลยว่าเขามีไฟ b e r แต่ว่าพ,พิเศษตรงที่เขาว่าเป็นไฟเบอแบบเป็น f o ล m แมนะคะเดี๋ยวเราไปคุยไปดูกันว่า f o ล m แมคืออะไรนะคะซึ่งอันนี้เขาบอกว่าเป็นกลุ่มของพวกเขาใช เขาใช้ซอกามนะคะแล้วก็ใช้ซีเรียมฮักนะคะอันสุดท้ายนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ชงดื่มนะคะเป็นเอาไปชงดื่มเป็นสมูทตี้ได้นะคะแล้วก็อันนี้ก็เช่นเดียวกัน เคลมว่าตัวเองมีไฟเบอร์แต่เป็นไฟเบอร์ในกลุ่มของฟอร์ดแมปนะคะก็คือไม่ทําให้เกิดอาการท้องอืดท้องเฟอ้อนะคะซึ่งฟอร์ดแมปคืออะไรจริงๆแล้วฟอร์ดแมปเนี่ยคือคําย่อมาจากคําว่า fermentable oligosaccharide disaccharide monosaccharide and p o l y o l s นะคะซึ่งฟอร์ดแมปเหล่านี้จริงๆแล้วข้อไม่ดีของเขามันก็คือเขาสามารถเจเนเรตพวกช็อตเชนฟอตติอีสต์แต่ว่าเป็น poorly absorb short chain fatty acid หรือเป็น s ูการ์โพล o ออรนะคะซึ่งการที่มีช็อตเชนฟตต้ิอซสด์ที่ไม่สามารถแอบซอบได้เนี่ยทำ ไม่เกิดอาการ IBS หรืออาการท้องอปวดท้องผิดปกติได้นะคะในตัวที่ 2, นะคะ p r o b i o t i c Probiotics นั่นก็คือเขาบอกว่า Probiotics เนี่ยคือจุลินทรีย์ที่มีชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราหาผลิตภัณฑ์เสริม Probiotics ในท้องตลาดดูนะคะเรา,อ,าอย่างพวกโยเกิดต่างๆเราอาจจะต้องลองสังเกตข้างฉลากเนาะว่าเขาเขียนว่า เป็นจุลินทรีย์ที่ยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่านะคะถ้าเป็นจุลินทรีย์ที่ยังมีชีวิตอยู่นั่นหมายความว่าเขายังมีโปรไบโอติกส์อยู่นะคะซึ่งโปรไบโอติกก็คือพวกของกลุ่มของจุลินทรีย์ที่ดีต่สอนสุขภาพดีต่อโฮสต์หรือก็คือตัวเราเองนะคะแม็กจะเป็นจุลินทรีย์ที่อยู่ในระบบทางเดินอาหารนะคะ,นะคะซึ่งจุลินทรีย์โปรไบโอติกเหล่านี้มักจะถูกเคลมว่าเขาสามารถเพิ่มอิมูนฟังก์ชันได้เขาสามารถเสริมระบบคุม,คมคุ้มกัน ลดการโตของเซลมะเร็งนะคะลดระดับคอเลสเตอรอลได้ไม่ว่าจะเป็น,นกลไกการจับคอเลสเตอรอลไว้เองหรือว่าเป็น,นกลไกการขัดขวางการดูดซึมคอเลสเตอรอลในร่างกายนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังบรรเทาอาการแลโทออินทอรอเรนซ์นะคะช่วยทําให้เราขับถ่ายสะดวกนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังลดอาการมีแผลอักเสบในกระเพาะอาหารได้นะคะซึ่งในกลุ่มของทั้งพรีไบโอติกส์และก็โพไบโอติกส์นี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในกลุ่มของโกลบอลเนี่ยมีการโต อย่างพอๆกันเลยก็คือประมาณ2.6-2.4นะคะแต่ว่าในกลุ่มของเอเชียแปซิฟิกนะคะพบว่าในกลุ่มของพรีไบโอติกส์เนี่ยมีการเติบโตที่มากกว่านะคะก็คือ3เมื่อเทียบกับโปรไบโอติกซึ่งมีอยู่แค่1.6นะคะ และกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มของซินไบโอติกส์นะคะก็คือซินไบโอติกส์เนี่ยก็คือการผสมกันร,ระหว่างโปรไบโอติกส์และก็ตัวพรีไบโอติกส์นะคะก็คือเรามีโปรไบโอติกส์เป็นจุลินทรีย์ในร่างกายแต่ว่าเราก็จําเป็นที่จะต้องให้อาหารจําพวกพรีไบโอติกส์ให้โปรไบโอติกส์เจริญในร่างกายเราได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยผสมเข้าไปในอาหารชนิดเดียวกันเลยนะคะซึ่งการผสมโปรไบโอติกส์กับพรีไบโอติกส์เข้าไปด้วยกันแล้วเนี่ยข้อดีของเขาก็คือจะทําให้โปรไบโอติกส์เนี่ยมี อัตราการอยู่รอดในร่างกายเรามากขึ้นเพราะว่ามีอาหารที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเขาโดยปัจจุบันนี้ซินไบโอติกที่นิยมใช้มากนะคะก็คือกลุ่มของบิฟิโดแบคทีเรียที่ใส่ร่วมไปกับฟอสนะคะหรือใส่ร่วมไปกับโอลิโกฟรุกโตโอลิโกแซคคารายนะคะหรือการใส่แลคโตบาซิลัสแลมโนซัสร่วมกับอินูลินนะคะผลิตภัณฑ์ซินไบโอติกต่างๆนะคะส่วนมากก็จะเป็นในรูปของนมเปรี้ยวโยเกิร์ตซะมากกว่าเพราะว่า ตัวรูปแบบของเขาตามปกติเขาจะมีโปรไบโอติกอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเขามีการยืดอายุชีวิตของโปรไบโอติกที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ด้วยการใส่พรีไบโอติกทำให้โปรไบโอติกเจริญได้ดีขึ้นหรือว่าอยู่รอดได้มากขึ้นหรือว่าเมื่อเราทานเข้าไปแล้วเขาก็สามารถออกฤทธิ์ในร่างกายได้ดีขึ้นนะคะแต่ว่าอีกตัวหนึ่งที่มาใหม่นิดนึงนะคะก็คือในกลุ่มของโพสไบโอติกนะคะโพสที่แปลว่าทีหลังซึ่งถามว่าคืออะไร จากที่เมื่อกี้บอกว่าถ้าเราจะซื้อโยเกิร์ตเนี่ยเราควรจะมองหาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตที่เขียนว่าข้าง,งฉลากเขียนว่ามีพรีไบโอ,อมีโปรไบโอติกส์หรือมีจุลินทรีย์ที่ยังมีชีวิตอยู่แต่เนื่องจากปัจจุบันเขาพบว่าบางครั้งเราอาจจะไม่จำเป็นต้องได้รับจุลินทรีย์ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ได้เราสามารถได้เพียงแค่เศษเสี้ยวของจุลินทรีย์ที่หลงซากที่ซากเขาเหลืออยู่หรือได้รับเพียงแค่เมทาบอไลท์ที่จุลินทรีย์นั้นคายเอาไว้ก็ได้นะคะ เพราะฉะนั้นโพส t b ไบ t i c ิจริงๆแล้วท่านิยามของเขามันคือเม t าบอลิกไบโปรดักต์หรือเบเนฟิเชียลเ t สโปรดักต์จากตัว p r o b i o t i c กนะคะเพราะว่าในกระบวนการทําผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้ความร้อนการฉายรังสีนะคะไม่ว่าจะใช้ UV HPP นะคะหรือการทําแห้งต่างๆเนี่ยบางครั้งอาจจะทําให้จุลินทรีย์ที่ดี ลดจำนวนลงหรือว่าตายลงไปนะคะแต่ว่ามันจะยังมีตัวโพส t b ไบโอติกไม่ว่าจะเป็นตัวโครงสร้างของมันหลงเหลืออยู่หรือว่าเม็ดทวไลต์ของเขาหลงเหลืออยู่นะคะตรงนั้นจะเรียกว่าโพส t b ไบโอติกซึ่งโพสต b ไบโอติกแล้วจริงๆมีอยู่หลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นออแกนิกแอซิดหรือว่าช็อตเชนแฟตตีแอซิดซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากตัวพรีเบลตัวโปรไบโอติกนะคะหรือว่าเป็นโซเดส้างจากตัวเซลล์โปรไบโอติกไม่ว่าจะเป็นเปปติโดไกแคน โพลีแซคคารายเปปไทด์นะคะหรือตัวเซลล์เซอร์เฟตโปรตีนต่างๆแล้วก็พลา s สมาโลเจนนะคะเหล่านี้สามารถใช้เป็นโพสต b ไบโอติกซึ่งตอนนี้กำลังมีความนิยมในการศึกษาว่ามันมีฤทธิ์ดีต่อร่างกายอย่างไรบ้างนะคะ แต่ว่าตัวผลิตภัณฑ์อาจจะยังไม่ค่อยออกมานะคะมันจะเป็นออกมาในส่วนของงานวิจัยซะมากกว่านะคะซึ่งในกลุ่มของโพสต์ไบโอติกที่มีการรายงานไว้ในงานวิจัยนะคะเขาบอกว่าโพสต์ไบโอติกที่มาจาก Bifidobacterium b r e v เ a c 5 0เนี่ยนะคะสามารถกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของเจ้าของตัวได้นะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังสามารถต้านโรคต้านอาการที่เกิดจากการอักเสบได้เช่นลดไซตโตไคน์ต่างๆนะคะ แล้วก็ในกลุ่มของไซโคไบโอติกนะคะเป็นอีกตัวหนึ่งที่มาใหม่นะคะคือพวกโปรไบโอติกเนี่ยแหละค่ะไซโคติกคือโปรไบโอติกแต่ว่ามีฤทธิ์จำเพาะออกไปที่สมองเพราะว่าเราน่าจะเคยได้ยินคำว่ากัดเบรนเอ็กซิสเนาะก็คือกัดหรือว่ากัดไมโครเบลต้าของเราจุลินทรีย์ในร่างกายของเราเนี่ยสามารถส่งเมทาวไลต์ไปแก่ยังสมองของเราได้ทําให้มีผลต่อสมองได้นั่นคือเรียกว่ากัดเบรนเอ็กซิสแล้วในตัวกัดในตัวเบรนของเราเนี่ยก็ยังสามารถส่งสัญญ,ญาณต่างๆมา มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในร่างกายได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นจะมีกลุ่มของโปรไบโอติกที่มีฤทธิ์เกี่ยวกับเรื่องของสมองนะคะจะเรียกกลุ่มนี้ว่าไซโคไบโอติกนะคะซึ่งเขาพบว่าไซโคไบโอติกเนี่ยจากงานวิจัยเนี่ยสามารถลดความกังวลและก็ลดอาการซึมเศร้าได้นะคะ มีงานวิจัยออกมาว่าไซโคไบอติกเนี่ยสามารถลดการซิ้นเศร้าลดความกังวลทําให้มีความโฟกัสมากขึ้นลดความเครียดนะคะแล้วก็สามารถช่วยในเรื่องของเพอร์เฟเรนได้มากขึ้นนะคะ,อ,ะอันนี้ก็ขอตกอันนี้เป็น ใกล้จะจบท้ายแล้วนะคะก็ขอพูดงานวิจัยของตัวเองนิดนึงก็คือปัจจุบันนะคะทํางานวิจัยทางด้านของถั่วเขียวอยู่นะคะที่เกษตรนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยมีงานผลงานวิจัยในถั่วเขียวออกมาเป็นหลัก2ตัวนะคะก็คืออันแรกเนี่ยที่ตีบินไปแล้วจะอยู่ในเรื่องของแอนตี้อินฟลามเมชันนะคะเราพบว่าการใช้สารสากัดจากเปลือกถั่วเขียวเนี่ยสามารถลดอินฟลามเมชันหรือลดอาการอักเสบนะคะที่ทั้งในระดับเซลล์ก็คือใช้ รอเซล์ uh, sale, นะคะเป็นแมคโครฟาจนะคะแล้วก็ทั้งในระดับสัตว์ทดลองซึ่งเราใช้เป็น LPS กระตุ้นเป็น acute liver injury นะคะเราพบว่าสารสก,กัดจากเปลือกถั่วเขียวเนี่ยสามารถยับยั้งการอักเสบได้ผ่านตรง NF kappa B นะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยลิชันลี่เลยนะคะเราเราตีพิมพ์ไปในงานวิจัยของโมเลกุลนะคะปีนี้เขาเ ในสารสกัดจากเปลือกถั่วเขียวเช่นกันนะคะเขามีฤทธิ์ในการต้านโรคเบาหวานไม่ว่าจะเป็นการต้านเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับคาร์โบไฮเดตเมทบอลิซิ่งเอนไซม์นะคะซึ่งถ้าเราสามารถยับยั้งเอนไซม์ที่ต้านที่ย่อยคาร์โบไฮเดตได้แล้วเนี่ยนั่นหมายความว่าเรามีอวัยวะคาร์โบไฮเดตสำหรับที่มันจะไปเพิ่มระดับน้าตาลในเลือดเนี่ยร้อยลงได้นะคะระดับโพสแพนเดียลกูโคสเราก็จะต่าลงนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังพบว่าสารสกัดถั่วเขียวเนี่ย ไปลดการสร้าง AGE หรือ Advanced Glycation End Products นะคะซึ่ง Advanced Glycation End Products เนี่ยมันเป็น ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการที่เรามีระดับน้ำตาลในเลือดสูงเป็นระยะเวลานานพอมันไปเจอกับโปรตีนที่อยู่ใน plasma ในเลือดของเรานะคะก็จะเกิดปริยมเมลาต์ขึ้น AGE เนี้ยมันสามารถทําให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานเนี่ยเกิดมีอาการแทรกซ้อนต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอการมองสายตายที่มองไม่เห็นดีนะคะหรือว่าในเรื่องของโรคไตเฟเลียนะคะภาวะไตวายที่เกิดในภาวะผู้ป่วยโรคเบาหวานเรื้อรังนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังพบว่าสารสก,กัดจากถั่วเขียวเนี่ยไปเพิ่มอินซูลินซิงเกอร์ริงท ทำให้เซลล์ต่างๆที่ตอบสนองกับอินซูลินไม่ว่าจะเป็นเซลล์ตับหรือว่าเซลล์ไขมันนะคะเขาสามารถดูดซับอินซูลินเขาสามารถอัพเทคอินซูลินเข้าสู่เซลล์ได้มากขึ้นนะคะ อันนี้ก็เป็นภาพที่โชว์ให้เห็นว่าตัวสารสก,กัจดจากเบอร์เขียวเนี่ยที่บอกว่าเขาไปยับยั้ง NF a b เนี่ยจริงๆไม่ได้ไปยับยั้งณตรง NF a p a b โดยตรงนะคะเราพบว่าตัวสารสก,กัดจากเปอดโรเขียวเนี่ยไปยับยัง้งฟอสโฟริเลชันของ TAK1 นะคะซึ่งทําให้ไม่เกิดการดีพา t ของตัว IKK a t a นะคะนั่นก็เลยทําให้ NF a b เนี่ยไม่ a n นสโลเ t e ไปที่ ตัวนิวเคลียสนะคะแล้วก็ทำให้ไซโตไคน์หลั่งออกมาน้อยลงนั่นก็คือลดอาการอักเสบนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในส่วนของงานวิจัยทางเรื่องของถั่วเขียวนะคะปัจจุบันเนี่ยเราก็กำลังพยายามอัพสเกลขึ้นมานะคะเพราะว่าแต่ก่อนเราทำในระดับแลบสเกลตอนนี้เราพยายามอัพสเกลขึ้นมาว่าให้ทำในระดับพล o อตสเกลได้นะคะแล้วก็เพิ่มเพี i ริตี้แล้วก็เพิ่มปริมาณ เพิ่มยิวหรือผลได้ของสารสกัดที่เราสนใจนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้เรายังได้ทุนของบพคที่ทําในเรื่องของการดรายอิงเพราะว่าเวลาถ้าอุตสาหกรรมเอาไปใช้ต่อนะคะเขาก็จะสนใจที่ว่าการขายเป็นพวกสารสกัดเป็นของเหลวอาจจะยากในการเรื่องของ stable นะคะเราก็จะศึกษาเรื่องการดรายอิงซึ่ง เหมาะสมกับการนำนะไปใช้ในระดับอุตสาหกรรมนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังทาไดอิ้งด้วยวิธีแตกต่างกาันเพื่อเพิ่มไบโอออเวอร์เรตี้ของสารสกัดของเรานะคะและในปีนี้เราก็ยังทําในเรื่องของเอฟฟิเคชซีในแอนิมอลโมเดลแล้วก็ศึกษาอะคิวท็อกซิซิตี้นะคะสําหรับปีหน้าเราแลนที่จะทำซับคลอนิกท็อกซิซิตี้เนื่องจากว่าเราไปคุยกับทางออยอมาแล้วว่าของเราเนี่ยน่าจะต้องตกเป็นโนเวลฟู้ดนะคะก็เลยทําให้เราต้องทำอะคิวท็อกซิซิตี้กับซับคลอนิกนะคะแล้วก็ในอนาคตเรารวมมือกับคุณหมอที่สีล่าที่จะทำคลิน ของผลิตภัณ์นี้ต่อไปค่ะสุดท้ายนะคะก็ขอปิดไว้ด้วยว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีความสนใจในเรื่องของ Well-being เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Healthy Aging หรือว่า Mental Health นะคะแต่ว่าเรายังมีความสนใจในเรื่องของกัด Health มากด้วยนะคะซึ่งทั้งหลายเหล่านี้จริงๆแล้วไม่มีสารตัวใดตัวหนึ่งที่จะบอกว่ามันคือ s u p e r f o ์ฟที่จะช่วยให้ร่างกายเราดีที่สุดหรือว่าจะไม่ป่วยเป็นโรคใดๆเลยหรือว่าทำให้เราไม่ ออมีภูมิต้านทานที่ดีไม่เ่ิยเป็นโควิดนะคะมันคือองค์รวมของร่างกายที่จะต้องบำรุงหลายๆอย่างไปพร้อมกันควบคู่กับดิวริชั่นอาหารหลัก5้าหมู่นะคะสำหรับในความสนใจในกลุ่มของผลิตภัณฑ์อาหารนะคะในส่วนของทวีปยุโรปนะคะ ในกลุ่มของซัพพลีเมนต์ต่างๆหรือว่าอาหารทางเชือ่อพวกฟังชั่นอลฟู้ดต่างๆเนี่ยเขาจะเน้นไปว่าจะต้องเป็นออแกนิกหรือไม่ก็เป็นเนเชอรัลนะคะแต่ว่าถ้าไปนในกลุ่มของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะคะจะเป็นในกลุ่มของเนเชอรัลหรือไม่ก็ต้องเป็นเบรนด์ในองค์ความรู้ของทราดิชชั่นอลเมดิซีนนะคะแล้วก็ในกลุ่มของอเมริกาเหนือก็มักจะเป็นในกลุ่มของเนเชอรัลซะมากกว่านะคะอันนี้ก็ขอแชร์ความรู้เอาไว้ให้นะเท่านี้นะคะถ้ามีอื่นใดก็ติดต่อได้ทางข้อมูลนี้ค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณดรสุดาทิพย์นะคะที่มาให้ข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง functional ingredients สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและอาหารเสริมนะคะลำดับต่อไปนะคะเป็นลำดับสุดท้ายของกิจกรรมในวันนี้ขอเรียนเชิญดรสิรธิชัยแดงประเสริฐผู้ก่อตั้งบริษัท CDIP ประเทศไทยจำกัดและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม JSP ประเทศไทยขึ้นมาบรรยายในหัวข้อเรื่อง functional ingredients สำหรับอุตสาหกรรมอาหารเสริมเพื่อสุขภาพคะ่ะ ขอเรียนเชิญดรสิทธิชัยค่ะอะครับผมครับสวัสดีครับผมดรสิทธิชัยแดงประเสริฐนะครับก็เป็นผู้ก่อตั้งบริษัท C D A P นะครับเป็นบริษัทวิจัยพัฒนานะครับที่อยู่ในอุทยานรวิทยาศาสตร์ประเทศไทยนะครับตัวบริษัท C D A P เองเนี่ยเรามีหน้าที่นะครับตั้งแต่ก่อตั้งกิจการคือเน้น เกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรนะครับไปเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพสูงนะครับโดยการเน้นงานวิจัยจากมหาวิทยายลัยตามคอนเซ็ปต์จากยิ่งตู่ห้างหรือ research to commercialization นะครับเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพสูงเช่นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณหรือในปัจจุบันนี่เป็นผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรนะครับ แล้วก็เป็นกลุ่ม Functional Food และ Functional i n g r e d i e n t นนะครับที่เรียกว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรืออาหารและเครื่องดื่มทั่วไปนะครับก็จากจากเทรนตลาดในในปัจจุบันเองเนี่ยนะครับจากกระแสของโควิดเนี่ยโควิดหนึ่งาทำให้เทรนของสุขภาพหรือเทรนของการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับสุขภาพแตกต่างไป จากที่ผ่านมาเนี่ยเทรนสุขภาพตัวที่ตลาดใหญ่ที่สุดเนี่ยก็สําหรับกลุ่มเสริอมอาหารเนี่ยก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เน้นเกี่ยวกับความสวยความงามนะครับหรือการลดน้ําหนักเป็นสัส่วนใหญ่แต่ปัจจุบันหลังจากช่วงกระแสโควิดเนี่ยต้องยอมรับว่าม,มีมีอยู่หลายๆประเด็นเช่นข้อ1เรื่องของสุขภาพ Health Concern นกับเฮลส์คอนเชียสเปลี่ยนไปจากการสวยงามควบคุมน้ําหนักดูแลหุ่น ก็เป็นการเกี่ยวกับเพิ่มอินมูลทำสุขภาพให้แข็งแรงมากขึ้นไม่มีใครกล้าเป็นหวัดไม่มีใครกล้าเป็นไข้นะครับเดี๋ยวจะถูกจับตัวเอาด้วยกระแสตัวนี้ทำให้เรื่องของการดูแลสุขภาพเป็นไปได้มากขึ้นนะครับข้อที่สองคือการกระทบกับเศรษฐกิจทำให้หลายคนเน่เงินในกระเป๋าลดลงนะครับมีความที่จะต้อง คิดมากขึ้นในการที่จะใช้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพเพราะฉะนั้นเองเนี่ยราคาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพก็ค่อนข้างที่จะมีผลกระทบแต่กลับกลายเป็นการส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมในประเทศเพราะว่าการที่จะนำเข้าของมาจากต่างประเทศที่มีราคาสูงค่าใช้จ่ายในการนำเข้าส่งออกสูงขึ้นนะครับการไม่กล้าที่จะ นำสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาโดยตรงเพราะกลัวจะมีการติดเชื้อปนเปื้อนนะครับแล้วก็ทําให้อุตสาหกรรมในประเทศที่ีีการท่เป็นการผลิตผลิตภัณฑ์จากในประเทศไทยเองเนี่ยซึ่งต้องยอมรับว่าปี2563เนี่ยช่วงต้นปีกลางปีเนี่ยประเทศไทยมีการควบคุมเรื่องของโควิด -19 ค่อนข้างดีทําให้ความเชื่อมั่นที่เป็นการบริโภคผลิตภัณฑ์ในประเทศที่มี ราคาไม่สูงมากเนี่ยได้รับการยอมรับมากขึ้นนี่เป็นปัจจัยที่2นะครับก็คือเรื่องของราคาแล้วก็ของที่ผลิตในประเทศนะครับปัจจัยที่3คือเรื่องของ New n o r m a l ทํทำให้การเดินทางไปจับใจ่ายใช้สอยตามห้างสับพลีสินค้าน้อยลงนะครับคนอยู่บ้านมากขึ้น Work from home มากขึ้นก็เกิดกระแสของตลาดออนไลน์แม่ค้าออนไลน์การ ขายของผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้งมีสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะครับทำให้เป็นด้านช่องทางจัดจำหน่ายเนี่ยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปก็คือด้านของโฮมช้อปปิ้งด้านของออนไลน์ซึ่งกระทบอะไรกับด้านฟั o งชอลฟูดมันกระทบตรงการสื่อสารนะครับเพราะการสื่อสารผ่านออนไลน์หรือการสื่อสารผ่านช่องทางแมสเซเดียเนี่ยจะถูกควบคุมโดย พออยในเรื่องของโฆษณาและถูกควบคุมโดยกอสทชอมากขึ้นทําให้ผลิตภัณฑ์ที่ต้องสื่อสารตามกรอบที่ชัดเจนเนี่ยจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ซับซ้อนมีความง่ายต่อการเข้าใจนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารเดี่ยวที่มีส่วนผสมไม่มากชนิดเป็นวัตถุดิบหรือสมุนไพรที่คนเข้าใจหรือเข้าถึงได้ง่าย นะครับด้วยปัจจัย3อย่างนี้ก็พอจะสรุปแนวทางอุตสาหกรรมคร่าวๆนะครับได้เป็นประมาณ3ข้อนะครับทีนี้ถ้าถามว่าจะจะแนะนำสำหรับนักวิจัยที่มีงานวิจัยเองโรงงานผู้ผลิตหรือผู้อยากสร้างแบรนด์หรือผู้จัดจำหน่ายให้มองอะไรไปเป็นเทรนด์สินค้าที่น่าสนใจหลัง โควิดหรือหลัง New Normal นะครับผลิตภัณฑ์ที่ที่ที่อยากจะให้มองเห็นภาพรวมนะครับกลุ่มที่หนึ่งคือผลิตภัณฑ์ของไทยนะครับถ้ามอง Global Market เมืองไทยเป็นประเทศที่ถือว่าอยู่ใน Spotlight ที่ได้รับความน่าเชื่อถือจากประชาคมโลกแล้วกันว่าประเทศไทยเนี่ยสามารถควบคุมดูแลโควิดได้ดีโดยมีการกล่าวถึง สมุนไพรไทยองค์ความรู้แพทย์แผนไทยอาหารไทยที่มีแอนตี้ออกซิแดนต์หรือมีความเป็นสมุนไพรสูงเพราะฉะนั้นจะบอกว่าทั่วโลกอะยอมรับมากขึ้นในองค์ความรู้ของไทยแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของไทยเพราะฉะนั้นะ่ะเวลาจะคัดเลือกผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งอะในสมัยก่อนเราพยายามจะว่าเอตัวนี้นําเข้าจากญี่ปุ่นเกาหลียุโรปอเมริกาหรือเปล่าถึงจะขายได้ดีของไทยเองไม่ค่อยได้รับความสนใจ แต่เทรนด์มันนี่กับอยากให้มามองของที่เป็นสารสกัดของไทยมากขึ้นเพราะทั่วโลกก็จับจ้องมายังประเทศไทยหรือคนไทยเองก็ยอมรับในสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยมากขึ้นนะครับก็เลยข้อที่หนึ่งมองสินค้าไทยพอมองสินค้าไทยเราจะหาสินค้าไทยจากไหนล่ะอยากให้คนที่อยู่ในธุรกิจสุขภาพครับมองกลับไปยังสิ่งที่นักวิจัยทำครับโดยเฉพาะนักวิจัยไทยที่มีงานรีเสิร์ชค่อนข้างเยอะ ผมจะบอกว่าขุมทรัพย์ของงานวิจัยพัฒนาเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ไหนครับไม่ต้องจ้างที่ปรึกษาเมืองนอกอยู่ในมหลาลัยไทยเนี่ยแหละผลงานวิจัยของเด็กปริญญาตรีปริญญาโตปริญญาเอกอาจารย์ระดับ PhD หรือด็อกเตอร์ทั้งหลายอะ่ะล้วนแต่มีงานวิจัยดีๆที่เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรให้ประเทศไทยทั้งนั้นเพราะฉะนั้นแหล่งที่มาของนวัตกรรมหรือ source of innovation หรือแหล่งที่มาของงานวิจัยหรือ source of research อยากให เดินเข้าไปหามหาวิทยาลัยถามว่ามีงานวิจัยไหนที่ดีน่าสนใจแต่ที่สำคัญต้องประเมินนะครับว่างานที่ดีที่น่าสนใจต้องพร้อมที่จะคอมเมอร์เชีย a ไลเซคือขึ้นทะเบียนออยต้องได้โรงงานผลิตต้องมีนะครับแล้วก็ช่องทางจัดจำหน่ายหรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์ต้องไม่ยากจนเกินไปนะครับในช่องทางที่เราไม่สามารถมาเจอหน้ากัน คุยกันหยิบจับสินค้ามีเวลาคุยกันเป็นชั่วโมงนะครับเราจะไม่มีโอกาสตรงนั้นเพราะฉะนั้นการสื่อสารจะต้องง่ายนะครับอ่าข้อหนึ่งนะครับสินค้าไทยที่ใส่นวัตกรรมนะครับเช่นคุณมองขมิ้นอย่าคิดว่าจะเอาขมิ้นบดผงใส่แคปซูลและเป็นอาหารเสริมหรือเป็นสมุนไพรขายครับคุณต้องหาขมิ้นตกัดตกัดจะรูปอยู่ในรูปน้ํามันหรือจะอยู่ในรูปของผงเป็นไปได้ แต่ทีนี้เราต้องมองต่อครับว่าเราจับคมินคู่แข่งของผลิตภัณฑ์สาตรตะกัดคมินคือใครครับอินเดียแปลว่าคู่แข่งเราคือไทยต้องแข่งอินเดียนะครับแปลว่าเราไม่ได้มีจุดเด่นที่โดดเด่นและดูดีที่สุดที่ต้องไปแข่งเรื่องคมินกับอินเดียเพราะฉะนั้นในการหาสินค้าไทยเวลาคุยกับนักวิจัยเราก็ต้องไปมองว่าออริจินอลของประเทศนั้นนะ่ะคืออะไรก็เป็นอีกตัวใน,ในการคัดเลือก อย่างเช่นตัวหนึ่งเห็ดหลินจือเห็ดหลินจือชื่อมันคือชื่อจีนเพราะฉะนั้นการที่เราแข่งกับจีนน่ะอาจจะมีปัญหาว่าตกลงแล้วตัวนี้คือออริจินอลไทยหรือออริจินอลจีนแล้ววิธีแก้ไขมีไหมมีครับเราก็ต้องบอกว่าเห็ดหลินจือเป็นสายพันธุ์กับจีนชื่อจีนแต่มันก็มีเห็ดหลินจือที่เป็นท้องถิ่นของไทยเหมือนกันที่เหมาะกับคนไทยเลี้ยงโดยอากาศของประเทศไทยเลี้ยงโดยเกษตรกรไทย แล้วก็หาฟังชัลนอลที่เหมาะสมแต่เห็นไหมครับถ้าเราบอกว่าดินจือคนคิดถึงเมืองจีนถ้าบอกว่าคมิ้นคนคิดถึงอินเดียเพราะฉะนั้นอะไรล่ะที่คนคิดถึงประเทศไทยยกตัวอย่างครับน้ำมันนำข้าวข้าวที่ไหนดีที่สุดในโลกข้าวหอมมะลินะครับจากประสบการณ์นะครับผมอ่ะผลิตสินค้าไปขายต่างประเทศผมต้องไปเปิดบูธข้างๆญี่ปุ่นครับ อะไรก็ตามที่เป็ดในญี่ปนแปลว่าเราแพ้เขาแล้วถ้าคิดดูนะครับบูธข้างซ้ายเป็นญี่ปุ่นและบูธข้างขวาเป็นเกาหลีอะไรเม็ดในเกาหลีเราก็แพ้บูธข้างหน้าเราเป็นยูเครครับอะไรเม็ดในยูเครเราก็แพ้บูธด้านหลังเป็นเป็นอเมริกาครับวิตามินและสารสกัดที่ดีที่สุดจากอเมริกาแปลว่าเราไปที่ไหนเราแพ้หมดเลยครับแต่ถ้าเปลี่ยนใหมายว่าเราเอาฟังชั่นอลอินกรีดหรือสารสกัดที่เป็นข้าวหอมมะลิไทยที่ส่งออกได้ทั่วโลก ไปอยู่ข้างๆญี่ปุ่นอยู่ข้างๆเกาหลีข้างๆจีนข้างๆอินเดียข้างๆอเมริกาเราไม่แพ้นะครับนักวิจัยไทยมีผลงานวิจัยที่ดีและเก่งไม่แพ้ใครในโลกเมืองไทยมีวัตถุดิบที่ดีและเก่งไม่แพ้ใครในโลกแต่เราต้องดูว่าผลิตภัณฑ์อะไรที่เป็น national product champion ของเรานะครับสำหรับปีนี้เรามองอะไรนะครับเรามองตัวผมเองมองอยู่ 4กลุ่มนะครับเราไล่เลยแล้วกันนะครับสี่กลุ่มที่ผมสนใจนะครับกลุ่มแรกรีเฟอร์ไปแล้วนะครับก็คือกลุ่มที่เป็นสารสก,กัดจากสมุนไพรสารสก,กัดจากสมุนไพรที่เรามีความโดดเด่นขมิ้นต้องสู้อินเดียนะครับเด่นจริงหรือเปล่าคิดเอาเองมะขามป้อมวิตามินซีสูงมากเราต้องสู้อินเดียนะครับมังคุดล่ะมังคุดใครดีที่สุดในโลกสารสก,กัดจากมังคุดนะครับมีแทนโทน อันนี้น่าสนใจนะครับสารสกัดจากมังคุดอะไรอีกครับที่เป็นสมุนไพรที่ดูเป็นของไทยแล้วก็น่าจะซื้อเขาได้เอ่อไหมกระชายดำไหมนะครับตัวนี้แหละเป็นตัวที่ที่เรามีโอกาสที่กระชายดำก็ไม่มีใครทำพรายก็ไม่มีประเทศไหนโดดเด่นในโลกเก้าเครอขาวเก้าเครอแดงไหมประเทศไทยมีความโดดเด่นเพราะฉะนั้นสารสกัดสมุนไพรนะครับผมคงไม่บอกว่าตัวไหนเป็นตัวที่ ดีที่สุดแต่อยากให้ท่านลองพิจารณาการเข้าไปเสิร์ชข้อมูลในงานวิจัยทุกวันนี้คุณแทบไม่ต้องทําอะไรใหม่ไม่แทบไม่ต้องทําวิจัยใหม่ครับงานวิจัยที่ดีระดับโลกอยู่ในมหาลัยแต่คุณต้องเลือกงานวิจัยให้เป็นเลือกผลิตภัณฑ์ให้ถูกเพื่อมองไปสู่ตลาดโลกได้เพราะฉะนั้นกลุ่มที่แนะนํากลุ่มที่2คือสารสกัดจากสมุนไพรไทยนะครับกลุ่มที่3ามอินเสกโปรตีนครับ อินเสกโปรตีนเนี่ยก็เป็นกระแสะของทั่วโลกอยู่แล้วครับอินเสกโปรตีนตั้งแต่โปรตีนจากจิ้งหรีดโปรตีนจากมิวเวิร์มหรือเรียกว่าหนอนนกโปรตีนจากโกดีแอคหรือเรียกว่าแมงสาบยักษ์นะครับโปรตีนจาก b s f หรือมแมลงวันลายมแมลงวันทหารเสือนะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีโปรโตีนสูงแต่ฟังชั่นอลฟู้ดกลุ่มนี้แน่นอนได้รับการยอมรับทั่วโลกแล้วข้อดีอย่างหนึ่งคือคนไทยกินมแมลงตามรสเข็นอยู่แล้วครับ แต่การจะชิฟต์ไมซ์เซตให้มากินมแมลงในแคปซูลหรือเป็นสารสกัดหรือเป็นลักษณะออยเนี่ยอาจจะเป็นประเด็นที่ค่อนข้างยากแต่ถ้าคุณจะลงทุนวิจัยพัฒนาหรือมองไปในอนาคตผมเชื่อว่า5ปีข้างหน้าเนี่ยอินเสกโปรตีนจะได้รับการยอมรับจากคนไทยและทั่วโลกมากขึ้นเรื่อยๆแต่ต้องยอมรับว่าถ้ามองช็อตเทอมเนี่ยมันยังยากนะครับในการที่จะขึ้นทะเบียนออยเพราะแมลงบางชนิดอาจจะต้องขึ้นเป็นโนเวลฟู้ดแมลงบางชนิดชื่อมอาจจะดูน่ากลัว เช่นมแมลงสาบยักษ์มแมลงวันลายแม้จริงๆมันจะไม่สกปรกนะครับแม้จริงๆมันจะมีคุณค่าทางสารอาหารเยอะมากนะครับก็ฝากประเด็นตรงนี้ไปนะครับอย่างมาแมลงวันลายเองขึ้นในเบรนออยวันนี้ยังติดเป็นโนเวลฟู้ดแปลว่าคุณต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย2-3ถึงปีกว่าจะขึ้นทะเบียนได้อันนี้เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท,ที่ที่นาจะต้องคิดไว้แต่ถ้ามอง5ปีถึงสิปีขึ้นไปผมคิดว่าตัวนี้มีศักยภาพถ้าไม่ถึงมีศักยภาพ ยกตัวอย่างกลุ่ม,มแมลงนะครับเจ้าตลาดตอนนี้อยู่ที่ยุโรปเอเมริกานะครับมแมลงเป็นสัตว์ที่ผสมพันธุ์และแพร่พันธุ์ภายใต,ใต้อากาศร้อนชืน้นเพราะฉะนั้นถามว่ายุโรปกับเมืองไทยใครร้อนกว่ากันใครชื้นกว่ากันมองสองอันนี้นะครับ Productivity ของมแมลงประเทศไทยดีกว่าเยอะ Biodiversity ของประเทศไทยการคัดเลือกมแมลงที่มีโปรตีนสูงเมืองไทยดีกว่าเยอะ แค่เริ่มเราก็ชนะยุโรปแล้วครับแต่แค่ว่าก็ชักชวนนักวิจัยแล้วก็นักธุรกิจมาเริ่มในธุรกิจนี้กันดีกว่าถ้าเราเริ่มวันนี้เรายังไม่สายแล้วเราก็มีโอกาสโดดเด่นในตลาดโลกได้เพราะอากาศเราชนะแดดเรามีวัตถุดิบที่ใช้เลี้ยงมแมลงก็เป็นพืชพันธุ์ธัญญาหารหรือเป็นลักษณะบายโปรดักตหรือเวสจากอุตสาหกรรมอาหารนะครับก็ถือเป็นการทำซีโรเวส ทำไบโอรีไซเคิลิ่งได้ด้วยนะครับดีต่อโลกแล้วก็ดีต่อการพัฒนาฟังชั่นอลฟูดรุ่นใหม่ๆนะครับตัวถัดไปครับหลังจากผ่านจากแพนเบสโปรตีนแล้วตัวที่น่าสนใจมากๆอีกกลุ่มหนึ่งคือแพนหลังจากผ่านอินเสกโปรตีนแล้วตัวที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งคือแพนเบสโปรตีนถ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์สนใจอยู่แล้วเทรนด์ของตลาดโลกมีมาอยู่แล้วแพนเบสโปรตีนนะครับที่เรารู้จักกาันตัวเหลือง ใครเป็นเจ้าพ่อถั่วเหลืองบราซิลอเมริกาก็อย่าไปแข่งกับเขาครับถั่วพีล่ะถั่วลันเตาใครเป็นเจ้าพ่อก็อยู่ที่อเมริกาเราอย่าไปแข่งกับเขาครับแล้วบ้านเรามีถั่วอะไรล่ะถั่วลิสงเอ๊ะโปรตีนเยอะหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่คนแพ้ถั่วลิสงเยอะก็อย่าไปสนใจครับเดินไปถามอาจารย์เลยครับว่าพ,ญญาพืชธัญพืชเมืองไทยอะไรที่เป็นออริจินอลของไทยครับข้าวฟ่างถั่วเขียวไหม แต่ผมรู้มาว่าถั่วเขียวมีโปรตีนเยอะนะครับหลังจากการสกัดโพลีซคคายละจากถั่วเขียวเพื่อไปทำเป็นวุ้นเส้นแล้วเนี่ยรู้ไหมครับว่าตัวแมสที่เหลือจากถั่วเขียวนี่มีโปรตีนอยู่50%ถ้าโปรตีน50%จากแมสที่เหลือที่ถือเป็นบโปรดักที่มีราคาต่ำถ้าต่อยอดใส่งานวิจัยพัฒนาตัวนี้จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่มี v a l ูสูงมากและโดยเฉพาะการปลูกพืชครับถั่วเขียวเป็นพืชท้องถิ่นของไทย อยู่ในไทยมานานใช้น้ําน้อยเราอย่าคิดว่าเราจะปลูกถั่วเขียวหลังการทํานาแต่เราสามารถปลูกถั่วเขียวได้ทั้งปีนะครับใช้น้ําไม่เยอะหน้าแล้งก็ปลูกถั่วเขียวได้นะครับหน้าไม่แรงก็ปลูกถั่วเขียวได้ยกตัวอย่างปีสองหกสามที่ผ่านมาประเทศไทยแรงที่สุดในรอบสี่สิปีปลูกข้าวก็มีแต่เจ็บตัวแต่ถ้าปลูกถั่วเขียวคุณไม่เด็บตัวเทรนด์ของตลาดโลกเนื้อเนื้อเทียม นะครับมาจากไหนก็สารพัดธัญาพืชที่ผสมกันเพราะฉะนั้นเราน่าจะพัฒนากลุ่มแพนเบสโปรตีนที่มาจากกลุ่มทันญาพืชก็น่าสนใจแพนเบสโปรตีนอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจคือผลิตภัณฑ์จากเมล็ดกัญชงนะครับก็มีโปรตีนอยู่ประมาณ40%โดยเฉพาะข้อดีคือกัญชงเกิดหมายประเทศไทยเริ่มเปิดลีลิสมากขึ้นเรื่อยๆก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่น่าสนใจ ส่วนตัวสุดท้ายที่อยากจะแนะนําก็ไม่พ้นกระแสะกัญชาและกัญชงที่ถูกปลดออกจากยาเสพติดประเภท5้นะครับกัญชงเราวิเคราะห์เลยว่ากัญชงตัวที่น่าสนใจมีอะไรบ้างมาเมล็ดก,กัญชงนะครับแบ่งได้2ออย่างเป็นน้ํามันแล้วก็เป็นตัวแมสตัวแมสแน่นอนครับอย่างที่เมนชั่นไปเะกี้คือมีโปรตีนสุด4ีอยู่ในกลุ่มแพนเบสโปรตีนได้น้ำมัน มีตัวสารพัดโอเมก้าเยอะแยะไปหมดครับเราก็สามารถที่จะเอาตัวโอเมก้าหรือสารสำคัญจากน้ำมันเมล็ดัญชงเนี่ยไปเป็นวัตถุดิบได้นะครับก็เป็นกลุ่มที่น่าสนใจนะครับสำหรับตัวเมล็ดัญชงนะครับก็รอกฎหมายเคลียร์อีกนิดนึงครับตอนนี้คนเริ่มขออนุญาตปลูกเอ่อชงมีแล้วตัวผมเองก็ปลูกตัวผมเองก็ลงทุนโรงงานสกัดนะครับตัวผมเองก็ทำาฟิน s โปรดักต์หรือผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปรวมถึงการวิจัยพัฒนาตัวกัญชงภายใต้เงื่อนไขและข้อกําหนดของออยอยู่นะครับก็มีมเมล็ดนะครับที่น่าสนใจได้ทั้งน้ํามันและได้ทั้งโปรตีนนะครับดอกแน่นอนครับดอกถ้าสกัดออกมาก็ได้ cbd cbn นะครับเราจะมองในแง่การสกัดระดับไหนล่ะจะสกัดได้ครูดจากแอลกอฮอล์หรือจากคาร์บอนไดออกไซด์เหลวนะครับ หรือจะสะกัดที่มีการ p พิวร y ิฟมากขึ้นแยกแว็กซ์ออกไปแล้วด้วยกระบวนการโมเลกุล่ามันก็ได้ผลิตภัณฑ์อีกประเภทหรือจะได้ไอโซเลต CBD เลยก็ได้ผลิตภัณฑ์ที่เกือบจะเป็นฟาร์มาซ e ูต i c ิ l คอลหรือเป็นฟาร์มาซ e ูต i c ิ l คอลเกรดทำเป็นน้ําวิตามินได้ไ,ไ,ไร้สีไร้กลิ่นสามารถเอาไปปรุงได้มากมายก็อยากจะให้มองเรื่องสารสกัดจากเม็ดสารสกัดจากดอกสารสกัดจากใบใบแน่นอนครับถ้าเราไม่ได้มองตัว CBD มากเท่าดอก แต่อย่าลืมว่าใบไม้ทุกใบมีฤทธิ์เป็นยานะครับมีคลอโรฟิลเอมีนิวเทรนต์ต่างๆมากมายนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปมองแต่ CBD อย่างเดียวใบกิ่งก้านรากถ้าเอาองค์ความรู้แพทย์แผนไทยมาจับหรือทำดิทเทเลเจอร์รีวิวดีๆเดินไปปรึกษานักวิจัยดีๆทุกส่วนของผลิตภัณฑ์กัญชงสามารถเป็นยาและอาหารได้สุดท้ายเนี่ยก่อนที่คุณจะทำยาหรืออาหารนะครับ ไอ้ก่อนที่คุณจะพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามสุดท้ายคือคุณต้องดูว่าผลิตภัณฑ์ที่คุณอยากจะทําอยู่ในแคตตากรีไหนของออยยกตัวอย่างเฮมสิดออยถ้าเฮมสิดอ่ะผมยกตัวอย่างใหมย่ยกตัวอย่างสารสก,กัดจากดอกกัญชงนะครับถ้าคุณจอสารสก,กัดจากดอกกัญชงไปผลิตเป็นเครื่องสําอางแน่นอนมันใช้ภายนอกครับค่อนข้างมีความปลอดภัยสูงทําสูตรได้มากมายขึ้นที่เป็นออยใช้ได้ ใช้เวลาไม่นานแต่ถ้าคุณจะทำสารสาก,กัดาจากมเมล็ดกัญชงเป็นอาหารเสริมไปอ่านดูดีๆตัวพรบอาหารหรือประกาศในเรื่องของมเมล็ดกัญชงจะมองว่า CBD และ THC เป็นสารปนเปื้อนเพราะฉะนั้นเราจะต้องควบคุม CBD และ THC ไม่เกินกำหนดเพราะมันคือสารปนเปื้อนที่เราไม่ต้องการเราต้องการอาหารมเมล็ดกัญชงเราต้องการโปรตีนเราต้องการโอเมก้าสามหแต่ถ้าท่าน อยากได้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรย,ยาแผนโบราณยาพัฒนาจากสมุนไพรเรากลับมองว่า CBD คือตัวยาที่มีความสำคัญนะครับหรือคุณจะทำเป็นฟาร์ม a c ต u t i ิ a l ลหรือยาแผนปัจจุบันเราก็จะมองว่า isolate หรือ purify CBD ที่มีฤทธิ์คงที่มีความคงตัวคงที่ตัวนี้ก็เป็นยาแผนปัจจุบัน เพราะฉะนั้นในเมื่อคุณคัดเลือกตัวผลิตภัณฑ์ได้แล้วสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องดูอย่างดีคือขึ้นทะเบียนเป็นแคตตากรีไหนอาหารเครื่องดื่มอาหารเสริมสมุนไพรนะครับยาเครื่องสำอางเคลมด้วยนะครับยาเคลมได้เรื่องสรรพคุณการรักษากระสารออกฤทธิ์อาหารเสริมเคลมไม่ได้ท่านจะบอกสรพพคุณการรักษาสารออกฤทธิ์ไม่ได้ นะครับเครื่องสําอางเคลมได้เกี่ยวกับการประทินผิวคุณสมบัติของเครื่องสําอางไม่ใช่ตัวรักษานะครับถ้าท่านเคล์ตรงนี้ได้ชัดเจนแล้วถ้าท่านเลือกผลิตภัณฑ์ได้ชัดเจนแล้วถ้าท่านเคนเนลเค์เรื่องแคตตากรีได้ชัดเจนแล้วหาสถาบันวิจัยมารับรองช่วยท่านได้เรียบร้อยแล้วหาโรงงานที่มีมาตรฐาน GMP มาผลิตให้สินค้าให้ท่านได้แล้วสุดท้ายก็คือการขึ้นทะเบียนอ,อยอ แล้วก็การเคลมสปปรรพคุณซึ่งหรือการเคลมผลิตภัณฑ์ซึ่งต้องขออนุญาตโฆษณาหรือคออถ้าท่านทำได้ครบทั้ง value chain ท่านก็สามารถที่จะเอา research ไป commercialize ได้แต่ถ้าท่านมองไม่ครบทั้ง value chain แค่หยิบสินค้าตัวหนึ่งมาแล้วท่านก็จะไปต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นเทรนด์หลังโควิดนะครับสิ่งที่จะบอกต่อและเปลี่ยนประสบการณ์ อาจจะไม่ใช่การเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดนะครับแต่อยากให้ท่านมอง value chain ให้ครบทั้งภาพถ้าท่านมอง value chain ได้ครบโอกาสที่จะประสบความสำเร็จลัก success ในธุรกิจของ functional ingredient สำหรับอาหารอาหารเสริมเครื่องดื่มสมุนไพรหรือเครื่องสำอางก็จะมีความเป็นไปได้สูงขึ้นครับก็ขอบรรยายจบแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ ขอบคุณดร์สิทธิชัยนะคะตัวแทนจากภาคเอกชนที่เข้าร่วมมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง functional ingredients สำหรับอุตสาหกรรมอาหารเสริมเพื่อสุขภาพค่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะก็ต้องหมดเพียงเท่านี้ดิฉันต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรทั้ง4ท่านนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมงานบรรยายและความให้ความรู้ความการใช้ประโยชน์ของ functional ingredients ในงานประชุมประจำปีสวทชนะคะ2564ค่ะ ก็หวังว่าในอนาคตนะคะเราจะได้เห็นผลงานงานวิจัยถูกนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์มากขึ้นหรือเห็นความร่วมมือในภาคราัฐมหาวิทยาลัยและเอกชนผู้ประกอบการต่างๆนะคะได้ทำงานด้วยให้ร่วมกันมากขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมนะคะรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตนะคะขอบคุณมากค่ะดิฉันหงษ์รดาเทอเกิตติกูลขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับอาอาทุกท่านอย่าเพิ่งไปนะครับสวทชอขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจสําหรับการจัดงานแนะรูปแบบออนไลน์ในปีนี้โดยสแกน QR code หรือคลิกที่ URL นี้ก็สามารถเริ่มทําแบบสอบถามได้ทันทีโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีครับและเพียงตอบแบบสอบถามก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลพิเศษจากเราอย่าลืมตอบให้ครบทุกข้อแล้วมาลุ้นเป็นผู้โชคดีกับเรานะครับ